الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่อเอกอรสปราที่ได้โปรดให้เรามาพบกันในสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะมาเรียนรู้รับรู้เรื่องราวของอิสลามซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญนะครับในดุนยาแล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนร่วมกันขอบคุณอัลลอฮ์มากๆนะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเราแล้วก็ขอให้พวกเราขอบคุณอัลลอฮ์มากๆนอกจากจะประทานกุรอานให้กับเรามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างได้ส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับมาอธิบายคัมภีร์กุรอานนะครับเป็นการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่หลงไปจากแนวทางของพระองค์ที่พระองค์ได้ให้ไว้ในคัมภีร์กุรอานแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงประทานความสันติความเมตตาให้แก่บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายที่ได้สละชีพสละทรัพย์สินนะครับหยาดเลือดหยดน้ำตาเพื่อที่จะรักษาอิสลามเอาไว้ให้เป็นมรดกตกทอดของเราแล้วก็ถึงลูกหลานของเราในภายภาคหน้าจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกยินดีครับวันนี้ที่ได้มาพบกับพี่น้องแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้จัดด้วยที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาภูเก็ตบ่อยครั้งนะครับว่ามาแล้วก็ไม่ได้อยู่นานมาแบบรีบไปแล้วก็รีบกลับนะครับแล้วก็มาแต่ละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินการธนาคารมาในเรื่องของตะกาฟุ้นจะเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าลูกของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ความรู้ที่ผมเรียนมาทางด้านนี้แต่วันนี้เนี่ยครับพวกผู้จัดอาจจะเห็นว่าผมเป็นหมอผีหรือไงก็ไม่รู้นะครับก็ให้เปลี่ยนแนวซะนะครับมาพูดในเรื่องของโรคเร้นลับของยินถ้าเป็นโรคเฉยๆเนี่ยนะครับโอเคมันก็ยังพอมองเห็นแต่นี่เป็นโรคเร้นลับนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นก็พยายามที่จะพูดให้พวกเราเนี่ยได้มองเห็นกันทีนี้จะพูดให้เรามองเห็นเนี่ยนะครับน่าเสียดายเวทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เหมาะกับหัวข้อที่จะพูดอ่ะมันควรจะพูดใกล้ๆกูโบเห็นไหมฮะแล้วต้องพูดตอนมืดๆค่ำๆอ่ะนะครับมันจะได้มีชีวิตชีวาซะหน่อยนะครับเผื่อมีเสียงอะไรกุ๊กกักกุ๊กกักขึ้นมาก็มีเสียงหวีดร้องตามขึ้นมาก็โอเคครับผมเองนะครับก่อนที่จะเข้าไปเนื้อหาเนี่ยอยากจะเล่าประสบการณ์ที่ได้ยินกับหูได้ดูกับตาได้โดนกับตัวเองมาให้ท่านที่มารับฟังเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าเรื่องนี้มันมีอยู่จริงเราไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วเราปฏิเสธไม่ได้ด้วยเพราะถ้าเราปฏิเสธก็เท่ากับว่าเราปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานและคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะของอัลลอฮ์นะครับเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้ปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานก็เท่ากับปฏิเสธอัลลอฮ์โดยปริยายนั่นคือพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไปครับบ้านผมเมื่อก่อนอยู่ซะอูยะหวานะครับและที่ซาอุดิอาระเบียที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยนะครับก็มีกูโบของมุสลิมเรามีประชาจีนนะครับมีที่เผาศพของชาวพม่านะครับที่เรียกว่าวัดปรกนั้นก็ชีวิตของผมทุกวี่ทุกวันก็ต้องเดินผ่านกูโบไม่ก็ผ่านประชาจีนไม่ก็ผ่านวัดพม่าที่เวลามีการเผาศพกันแล้วเนี่ยเขาเผากันสดๆบนกองไม้นะครับก็เห็นกันจนชินตานะครับตอนเล็กๆป้าเนี่ยเราให้ฟังว่าที่สุเหร่าเยาวาเนี่ยนะครับเวลาป้ากลับมาบ้านดึกๆเนี่ยป้าจะไปนอนที่มัสยิดกับเพื่อนๆแล้วก็เวลานอนที่มัสยิดนะครับมันก็จะมีการจุดเทียนจุดตะเกียงเอาไว้นะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยป้าก็เห็นนะครับว่าเปลวเทียนเนี่ยตั้งตรงไม่มีวี่แววของลมที่จะพัดให้เปลวเทียนเนี่ยสั่นไหวแต่ประการใดแต่ปรากฏว่ากลองที่ใช้ตีเรียกละหมาดนะครับขนาด2 คนโอบที่แขวนอยู่เนี่ย
มันแกว่งมันแกว่งโดยที่เปลวเทียนเนี่ยไม่ได้ขยับเลยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมได้ยินจากปะเล่าพอผมได้ฟังเนี่ยผมก็กลัวนะครับผมก็กลัวเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาอันนั้นยังเป็นตอนเด็กๆขณะเดียวกันลุงของผมคือพี่ชายของปะเนี่ยนะครับเขาก็มีวิชาที่เขาเรียกกันว่าวิชาเลี้ยงยินนะครับวิชาเลี้ยงยินก็เป็นการเลี้ยงยินที่ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งผมก็ยังไม่มีความรู้อะไรมากในตอนนั้นแต่ว่าเคยเดินผ่านไปหลังสุเหร่าและหลายคนก็เดินผ่านทางหลังสุเหร่าซึ่งเป็นที่ที่ลุงผมเนี่ยนอนอยู่และตรงข้างๆสุเหร่าที่ลุงผมนอนอยู่เนี่ยมันมีกองสังกะสีที่เขาเอามากองเอาไว้เพราะการบูรณะสร้างซ่อมแซมมัสยิดและถ้าหากว่าใครเดินกลางคืนเนี่ยนะครับทุกคนก็จะได้ยินเสียงเหยียบสังกะสีก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอันนี้ไม่ใช่ผมได้ยินได้เห็นคนเดียวมีคนอื่นได้เห็นได้ยินเหมือนกับผมด้วยมีสัปปรุษบางคนที่อยู่ใกล้ๆกับมัสยิดนะครับก่อนละหมาดซุบฮ์เนี่ยเปิดหน้าต่างออกมาเห็นร่างใหญ่นะครับนั่งคล่อมอยู่บนจั่วอาคารที่เก็บบิดุลเก็บถ้วยเก็บจามของมัสยิดเขาก็เล่าสืบต่อกันมานะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมได้ยินมากับหูแต่ที่ได้ดูกับตาก็คือหลังบ้านของผมก็มีการเข้าทรงนะครับเข้าทรงเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเวลาในขณะที่มีการเข้าทรงเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเรื่องราวต่างๆของผู้คนในอดีตได้อันนั้นใครที่ไปทำระยำตำบอนอะไรมาไปเที่ยวผู้หญิงมานะครับหากขึ้นมาในบ้านของผู้หญิงคนนี้แล้วเนี่ยก็จะถูกแฉโพยหมดจนไม่มีใครอยากจะขึ้นมาครับนี่คือสิ่งที่ได้ยินกับหูได้ดูกับตาแต่ว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ได้เห็นกับตาตัวเองเลยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านผมเลยเป็นบ้านที่อยู่หน้าบ้านผมบ้านของผมก็อยู่ในชุมชนที่แออัดนะครับหลังคาก็ชนกันปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับแม่บ้านของบ้านที่อยู่หน้าบ้านผมเนี่ยเกิดไม่สบายขึ้นมานะครับลูกของผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเพื่อนของผมนะครับก็เกิดไม่สบายขึ้นมาไปหาหมอไปโรงพยาบาลนั้นไปโรงพยาบาลนี้นะก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ไปเอ็กซเรย์ก็แล้วนะครับก็ยังไม่พบว่ามีโรคอะไรแต่ว่าบ้านเขากับบ้านผมเนี่ยติดกันและบางครั้งเวลาผมมองลงมาจากนอกชานบ้านผมเข้ามายังครัวบ้านของผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็หันมามองผมแล้วก็สายตาที่มองผมเนี่ยเป็นสายตาที่แข็งมากคือไม่กระพริบเลยผมก็เกิดความหวาดกลัวและไม่ช้าไม่นานนะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยล้มป่วยนะครับพอล้มป่วยแล้วก็ไปหาหมอก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ในที่สุดแล้วนะครับก็อาศัยวิธีการทางไสยศาสตร์นะครับโดยการไปเรียกหมอจากน้องจอกมาตกกลางคืนเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้นอนอยู่แล้วก็จะร้องครวญครางส่งเสียงร้องดังมากน่ากลัวไม่ใช่คืนเดียวไม่ใช่สองคืนแต่ว่าเป็นสัปดาห์กลางวันไม่มีอะไรแต่ว่ากลางคืนนะครับจะร้องจะดิ้นแล้วก็ลูกชายที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยนะครับสองคนสามคนที่ต้องล็อกตัวไว้ผู้หญิงที่ผมเล่าเนี่ยนะครับก็น้ำหนักก็ประมาณสัก48กิโลแต่ว่าเวลาดิ้นนะครับเพื่อนผมเนี่ยร่างกายกำยำสองคนต้องล็อกเอาไว้ถึงจะอยู่อันนี้สุดแล้วนะครับก็เอาหมอเนี่ยมารักษาวิธีการที่หมอเขารักษาคือเขาจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขอโทษทางไสยศาสตร์นะครับว่าตกกลางคืนเนี่ยท
ท้องของผู้หญิงคนนี้นะครับจะป่องขึ้นมาเหมือนกับคนท้อง 6-7 เดือนนะครับแล้วก็นอนอยู่หมอเขาก็จะเอาน้ำดูอาน้ำมนต์ที่เขาอาบแล้วเนี่ยนะครับราดนะครับแล้วท้องก็ค่อยๆจะยุบไปยุบไปนิดหน่อยแต่ขณะที่นอนอยู่เนี่ยนะครับหมอเขาจะมีมีดหมออยู่แล้วก็จะมีเชือกผูกที่มีดแล้วเขาก็เอาปลายแหลมของมีดเนี่ยปักที่บริเวณพื้นปลายเท้าของคนไข้ปกติเวลาเรานอนเนี่ยนะครับเท้าของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะงอลงไปจนพื้นได้แต่ว่าเมื่อหมอนะครับเขาเอามีดปักลงไปบนพื้นเนี่ยเท้าของคนไข้นะครับหัวแม่เท้าเนี่ยนะครับจะงอลงไปจดพื้นท้องก็ค่อยๆแฟบลงนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นปุ่มขึ้นมาบนแขนไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปที่ขาครับสักพักหนึ่งพอสถานการณ์เข้าที่ขากลับตั้งตรงคนไข้ก็จะลุกขึ้นแล้วก็อาเจียนออกมาแต่ตอนอาเจียนออกมาไม่มีอาเจียนครับหมอที่รักษาเนี่ยเขาเอากระโถนไปรองได้ยินเสียงดังแก้งเป็นตะปูออกมานะครับเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันนะครับจนกระทั่งไม่มีตะปูออกมาแล้วนะครับหมอก็บอกว่าลองไปดูตรงบันไดขั้นกลางที่ลงมาจากบนบ้านดูซิไปขุดนะครับขุดดินที่อยู่ตรงบันไดขั้นกลางที่อยู่หน้าบ้านซึ่งบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นบ้านสองชั้นนะครับแล้วก็นอกชานเนี่ยเปิดข้างล่างเนี่ยนะครับใต้บันไดเนี่ยผมเดินออกจากบ้านผ่านทุกวันมีแต่เศษกระดาษมีแต่สิ่งที่ทิ้งกันอยู่นะครับโดยที่ไม่เคยเห็นมีการขุดมาก่อนเลยแต่ว่าเมื่อมีการขุดลงไปได้ไม่ถึงเมตรก็ปรากฏว่าพบตุ๊กตาที่ทำจากเทียนนะครับคู่หนึ่งหันหน้าเข้าหากันตัวประมาณสักขนาดนี้นะครับแล้วก็มีเข็มเนี่ยปักอยู่ครับในตุ๊กตาสองตัวเนี่ยให้ชิดกันแล้วก็จะมีเส้นได้หรือเส้นไหมก็ไม่รู้นะครับพันอยู่พอพบเนี่ยนะครับหมอก็บอกว่าให้เอาไปใส่หม้อนะครับเป็นหม้อดินฟังดูแล้วเหมือนแม่นาคนะครับแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพื่อนผมเขาเล่าเขาบอกว่าเขาเองอ่ะเป็นคนที่หมอสั่งให้เอาไอ้ตุ๊กตาเทียนคู่นี้นะครับที่ขุดได้ไปใส่ในหม้อแล้วเอารถใส่ขึ้นรถไปเพื่อที่เอาไปทิ้งแล้วเพื่อนผมเป็นคนขับรถนะครับเขาบอกว่าวันนั้นนะที่เอาหม้อใส่ตุ๊กตานี่ไปนะครับปกติรถจะวิ่งได้เร็วแต่ว่าวันที่มีหม้อดินใส่ตุ๊กตานี่ไปเนี่ยเขารู้สึกว่ารถมันแบกอะไรหนักๆนะครับทำความเร็วเหมือนปกติไม่ได้ก็ค่อยๆปูเลงไปนะครับแล้วเขาก็เอาไปทิ้งนะครับโดยมีหมอให้คำแนะนำนะครับหลังจากนั้นไม่นานคนไข้ก็อาการดีขึ้นแต่อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เสียชีวิตสืบไปสืบมานะครับก็บอกว่ามีคนทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเป็นคนที่อยากจะได้ผู้หญิงคนนี้นะครับมาเป็นภรรยาเพื่อที่จะดูแลลูกของตัวเองแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยปฏิเสธนะครับก็เลยประสบชะตากรรมเช่นนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ลูกชายของคนไข้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เล่าให้ผมฟังนะครับเพราะนั้นก็โปรดฟังเรื่องนี้โดยใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมานะครับเห็นด้วยตานะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมนะครับเพื่อนของผมนี่ก็มีภรรยาเป็นชาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็กลับมาจากต่างประเทศเมื่อมาอยู่ในประเทศไทยนะครับแถวถนนเจริญกรุงเนี่ยปรากฏว่าห้องแถวที่เขาอาศัยอยู่บนชั้น2ชั้น3เนี่ยจู่ๆเนี่ยมีไฟลุกขึ้นมาไฟลุกขึ้นมากลางพื้นเลยนะครับโดยที่หาสาเหตุไม่ได้
พื่อนผมนี่เป็นวิศวะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็พยายามที่จะดูว่ามันมีสาเหตุอะไรเพราะว่าความเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็สอนนะครับว่ามันจะต้องมีสาเหตุที่ทำให้มันเกิดเหตุขึ้นมานะครับก็พยายามที่จะไปดูที่หน้าต่างว่ากระจกบานเกล็ดมันเปิดไหมมีใครเข้ามาในบ้านอะไรเปล่าตั้งข้อสันนิษฐานต่างๆนานาก็ปรากฏว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะโยนไฟเข้ามาในบ้านเพราะกระจกบานเกล็ดเนี่ยมันปิดนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยก็อยู่ในชั้น2หรือชั้น3แต่จู่ๆเนี่ยนะครับมันมีไฟเนี่ยลุกขึ้นมาจากพื้นโดยหาสาเหตุไม่ได้ก็รีบดับไฟด้วยความตกอกตกใจนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นวันเดียวเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับจนกระทั่งจะต้องให้คนเนี่ยมาคอยดูแลบ้านเกรงว่าจะเป็นบ้านต้นเพลิงเพราะเกิดไฟไหม้แต่ถึงแม้จะมีคนมาเฝ้านะครับเฝ้าอยู่ชั้น2ชั้น3มันก็เกิดไฟไหม้ขึ้นไปเฝ้าอยู่ชั้น3ชั้น2มันก็เกิดไฟไหม้เรียกกองพิสูจน์หลักฐานมากองพิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจดูว่ามันจะมีสารเคมีไม่ไฟอะไรหรือเปล่านะครับที่มันตกค้างอยู่กองพิสูจน์หลักฐานจากกรมตำรวจเขาก็มานะครับพยายามค้นหาไอ้เคมีอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าไม่พบสารเคมีใดๆที่จะทำให้เกิดไฟขึ้นมานะครับแล้วมันเกิดขึ้นมาบนพื้นนะครับที่บางทีก็เป็นเสือน้ำมันหรือว่าบางทีก็เป็นกระเบื้องเคลือบนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าสภาพของห้องแถวในสมัยก่อนบางทีก็เป็นเสื่อน้ำมันบ้างแล้วก็เป็นพื้นซีเมนต์เป็นกระเบื้องเคลือบบ้างมันไหม้ขึ้นมาเฉยๆก็อยู่ไม่ได้นะครับเมื่ออยู่ไม่ได้ก็ไปอาศัยอยู่ที่มัสยิดนะครับเมื่อไปอาศัยอยู่ในมัสยิดแล้วนะครับบางทีก็ภรรยาก็ไปตากตะละกงเอาไว้ปรากฏว่าไฟไหม้ที่ตะละกงโดยไม่มีสาเหตุนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับ2ครั้ง3ครั้งก็เข้าไปอาศัยลึกไปกว่านั้นนะครับไปที่บ้านญาติก็ปรากฏว่าตากอะไรเอาไว้ไฟก็ไหม้นะครับก็เป็นทุกข์อยู่นานพยายามที่จะหาหมอมารักษาในเรื่องนี้ซึ่งมันไม่ใช่หมอวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่อาการไข้แต่มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟที่ไม่รู้สาเหตุนะครับแล้วก็เพื่อนก็เล่าให้ผมฟังว่าภรรยาเพื่อนคนนี้นะครับแม้ไม่เคยไปเรียนภาษาเปอร์เซียมาแต่ว่าพอมีอาการอะไรขึ้นมาปั๊บมันก็จะพูดภาษาเปอร์เซียได้โดยที่ไม่มีใครนึกถึงว่าผู้หญิงคนนี้จะพูดภาษาเปอร์เซียได้นะครับและในที่สุดก็ต้องไปหาหมอที่ผมทราบว่าไปหาหมอแถวๆพระประแดงมาก็มาช่วยในเรื่องนี้นะครับก็หายไปนะครับจะรักษาอย่างไรเนี่ยผมไม่ได้ไปติดตามดูเพราะว่าช่วงเวลานั้นเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ประสบกับตัวผมคือผมเห็นด้วยตาได้ยินกับหูเลยก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงนครศรีธรรมราชหน้าตาสวยด้วยนะครับปรากฏว่าโทรมาหาผมเขาแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ปรึกษาผมนะครับว่าเขาก็เป็นคนที่ละหมาดครบนะครับแต่ว่าเขานอนไม่หลับมีเสียงกระซิบให้เขานะครับว่าจะต้องละหมาดเพิ่มเติมจะต้องอ่านกุรอานจนเขาไม่สามารถที่จะหลับนอนได้แล้วคนเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยมันก็ไม่มีแรงแล้วก็มันรำคาญนะครับรนทนไม่ไหวก็โทรมาปรึกษาผมนะครับว่ามันเป็นจินไหมนะครับไอ้ผมเองเนี่ยผมเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของจินในตอนนั้นแม้ว่าโอเคจะมีการแปลหนังสือมาแต่ว่าผมไม่กล้าที่จะตอบอะไรเพราะบอกแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องเร้นลับนะครับผมรู้เรื่องจินอย่างเดียวคือที่บ้านยินยอมนะครับนอกนั้นก็โอเคผมก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็โทรมาหาผมนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะตัดสินอะไรนะครับเพราะสิ่งที่บังคับให้เขาอ่านกุรอานเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นชัยฏอนแน่ๆนะครับในความรู้ในความรู้สึกในความเห็นของผมเพราะว่า
ชัยฏอนเนี่ยมันจะไม่ให้คนอ่านกุรอานจะทำให้คนหลีกเลี่ยงจากการอ่านกุรอานเพราะฉะนั้นมันคงจะไม่เข้าไปในตัวของผู้หญิงคนนี้แล้วก็สั่งบงการต่างๆนานาให้อ่านกุรอานให้อ่านอยู่ตลอดเวลาทั้งวีทั้งวันเขาโทรมาปรึกษาผมนะครับทุกวันไม่ใช่วันละเวลาวันละสองเวลาสามเวลาจนผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเหนื่อยกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็วันหนึ่งเขาโทรมาหาผมเขาก็บอกว่าเขาก็มีอาการอย่างนี้แล้วมีเสียงบอกด้วยในหูของเขาว่าให้มาหาอาจารย์บรรจงเอาละสิอันนี้บรรจงไหนอ่ะต้องถามก่อนว่ามีหลายบรรจงนี่นะนะครับแน่ใจนะว่าเป็นบรรจงบินกาซานบอกใช่ครับอาจารย์ครับอาจารย์ที่สอนหนูนี่แหละเขาก็พาสามีกับลูกมาแล้วเขาก็เล่าอาการของเขาให้ฟังนะครับนี่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเขานอนไม่หลับไม่ได้พักผ่อนเลยสามีก็รำคาญลูกก็เบื่อนะครับแล้วก็มาเล่าอาการให้ผมสามีเขานั่งอยู่ด้านขวาเขาลูกนั่งอยู่ตรงกลางเขาเล่าอาการให้ผมยังจำได้วันนั้นเขามาใส่ชุดสีแดงนะครับเล่าให้ผมฟังเล่าไปสักพักหนึ่งนะครับเสียงที่เคยเป็นเสียงธรรมดาๆกลับกลายเป็นเสียงห้าวขึ้นมาทันทีเลยขึงขังขึ้นมาทันทีเลยแล้วตาเนี่ยนะครับมองผมอย่างเขม็งแต่ว่าผมก็ใจดีสู้เสือเพราะว่าสามีเขานั่งอยู่ข้างผมไม่กลัวนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะมองก็มองสู้ก็สู้กันนะครับแต่ว่าในใจเนี่ยผมก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับก็บอกเขานะครับว่ามีเหตุผลอันใดเนี่ยถึงได้เป็นอย่างเนี้ยนะครับเขาก็ขึ้นเสียงกับผมอ่ะนะครับเสียงแรงมากเลยอ่ะครับแล้วก็สักพักหนึ่งไม่ถึง2นาทีครับเสียงนั้นก็กลับกลายเป็นเสียงอ่อนโยนตามปกติแล้วเขาบอกว่านี่ราคาอาจารย์มันเป็นอย่างนี้นั่นคือเขาเข้าสู่สภาวะปกติละนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะบอกกับเขาอย่างไรนะครับผมไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงว่าวิธีการรักษาเพราะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นยินมันเป็นชัยฏอนหรือว่ามันเป็นมาลาอิกะห์ที่เข้าไปอยู่ร่างเขาเพราะผมไม่เคยรู้เรื่องว่าที่ว่ามาลาอิกะห์เนี่ยจะเข้าไปในร่างคนแล้วบังคับให้คนอ่านกุรอานผมก็ไม่กล้าพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้เขาก็กลับไปจนกระทั่งป่านนี้ผมยังไม่รู้ว่าชะตากรรมของเขาเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับผมโดนด้วยตัวเองปี2515ผมจำได้ผมไปทำงานค่ายอาสาพัฒนาที่หมู่บ้านบางโอบายแยนะครับอำเภอสุไหงปาดีก็ไปกันกับนักศึกษาหลายคนแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเราก็นอนแคร่ไม้ไผ่กันแล้วเรานอนกันดึกข้างๆผมเนี่ยนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่อยู่ปักลัดครับไม่ขอเอ่ยชื่อไม่ขอเอ่ยนามสกุลกันแล้วกันนะครับชวนผมคุยเพราะว่าเขาจีบน้องสาวผมแล้วก็พยายามที่จะหาทางให้ผมเนี่ยสนับสนุนนะครับคุยกันอยู่สองคนนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็เปรยขึ้นมาว่าเฮ้ยบรรจงมันกวนผมจังเลยวะนะครับผมก็หันไปมองทางซ้ายทางขวาทุกคนหลับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครตื่นแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันกวนผมจังเลยวะไอ้คนที่กวนเขานี่เป็นใครเพราะมันหลับกันหมดละแล้วมีผมอยู่คนเดียวที่คุยกับเขาอยู่ผมกวนเขาเปล่าผมคงไม่ได้กวนเขาเพราะว่าเขาชวนผมคุยนะครับเขาเป็นคนที่กวนผมนะครับสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเออผมขอไปห้องน้ำก่อนนะครับแล้วเขาก็ลุกไปห้องน้ำตอนนั้นก็เที่ยงคืนกว่าๆแล้วนะครับอันนี้เขาขึ้นไปเนี่ยผมก็ไปนอนตรงที่ของเขาไม่รู้นึกยังไงไปนอนตรงที่ของเขาสักพักเดียวเท่านั้นครับผมไม่ได้หลับผมรู้ตัวว่าผมไม่ได้หลับปรากฏว่าผมมีความรู้สึกโดนรัดอึดอัดมากแล้วพยายามที่จะดิ้นนะครับพยายามที่จะดิ้นแต่ดิ้นไม่หลุดนะครับยิ่งดิ้นก็ยิ่งแน่นเหนื่อยร้องไม่ออกนะครับดิ้นของผมเนี่ยมันดิ้นสุดแรงเกิดนะครับจนกระทั่งเหงื่อออกทั้งร่างกายเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับด้วยการฝืนเนี่ยนะครับจะให้พ้นจากแรงถูกรัดและขณะที่กำลังดิ้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีร่างหนึ่งนะครับรัดผมเอาไว้และร่างนั้นเนี่ยนะครับเป็น
ร่างเหมือนกับคนเรานะมีแขนมีขาแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อนะครับขนที่ขึ้นอยู่ตามร่างเนี่ยขึ้นห่างๆกันเหมือนกับหวีแปรงนะครับขนแต่ละเส้นเนี่ยถ้ากับนิ้วก้อยก็พยายามจะรัดผมให้แน่นผมนึกถึงคำมะสอนมาได้นะครับเพราะว่าก่อนออกจากบ้านเดินทางไกลมะจะบอกเอาไว้เลยว่าหากมีอะไรให้กล่าวกะลิมะชาดะผมกล่าวอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์หลุดครับปรากฏว่าโล่งตัวของผมทั้งหมดเนี่ยนะครับเสื้อผ้าเนี่ยชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อภายในไม่กี่นาทีเพื่อนผมกลับเข้ามาแล้วผมก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่มันกวนผมแล้วผมมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นคนที่มีวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยินด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นคืนนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นกับตัวผมนะครับคือได้ยินกับหูได้ดูกับตาแล้วก็ประสบกับตัวเองนะครับคือถ้าหากว่าผมไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยผมไม่มีความรู้เนี่ยครับแน่นอนครับผมก็อาจจะต้องหาอะไรเนี่ยมาคอยคุ้มครองให้พ้นจากไอ้สิ่งเล่นลับเหล่านี้เพราะมนุษย์เราเป็นชีวิตที่มีความกลัวอยู่สองอย่างคือกลัวไม่มีจะกินนะครับจึงต้องทุจริตคดโกงอะไรต่างๆพัฒนาเพื่อสะสมเอาไว้มากๆวันข้างหน้านะครับอีกความกลัวหนึ่งก็กลัวว่าตัวเองจะประสบอันตรายนะครับไอ้ความกลัวที่จะประสบอันตรายจากสิ่งเล่นลับเองเนี่ยนะครับมันได้นำไปสู่ในเรื่องของการชิริกเพราะว่าไปเอาตะกุดเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นนะครับว่าไอ้ความเชื่อในเรื่องนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่นำคนไปสู่การชิริกและมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ได้รับความรู้มนุษย์ก็จะหลงทางไปยึดเอาสรณะเอาสิ่งต่างๆตะกุดเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับมาเอาไว้คุ้มครองตัวเองเมื่อมาเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่คุ้มครองของตัวเองเนี่ยนะครับก็หมายความว่าอะไรท่านเป็นการชิริกเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเป็นผู้ที่ทรงคุ้มครองซิฟัตของพระองค์ประการหนึ่งพระองค์เป็นผู้ที่ทรงคุ้มครองเพราะนั้นถ้าหากเวลาเอาสิ่งอื่นที่เราเชื่อว่าสามารถคุ้มครองเราได้ไปควบคู่กับอัลลอฮ์นี่คือการชิริกอย่างนี้นี่คืออันตรายเกิดผลที่ว่าทำไมเนี่ยอัลสุบลาเนี่ยนะครับจึงต้องเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่หลงทิศผิดทางเดินเข้าโลกเข้าผงหลงเหวแล้วก็ลงนรกในที่สุดแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับวิทยาศาสตร์ไม่ได้สอนเรื่องนี้วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงนะครับในเรื่องของสิ่งเร้นลับคราวนี้เราก็มาดูนะครับความจริงที่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เราได้รู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงสร้างแล้วก็ในเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างแล้วพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆที่มีอยู่นะครับในโลกนี้ในจักรวาลที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งถูกสร้างนะครับเป็นมัคลูกนะครับและสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยนะครับก็มีสองประเภทด้วยกันนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยโอเคครับเราสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับก็พวกอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่มีชีวิตแล้วเรามองมันไม่เห็นนะครับแต่เราก็ต้องเชื่อว่ามันมีอยู่กระแสไฟฟ้าเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับแต่สายไฟเนี่ยเรามองเห็นเห็นไหมครับแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็มีทั้งที่มองเห็นและก็มองไม่เห็นส่วนสิ่งมีชีวิตนะครับก็เช่นกันก็มีทั้งสิ่งที่มองเห็นและก็สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองเห็นนะครับก็พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับก็มองเห็นกันนะครับมนุษย์สัตว์แล้วก็ต้นไม้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มองเห็นนะครับแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นเราก็เรียนรู้กันมานะครับว่ามีมาเลกามีจินมีวิญญาณอัลลอฮฺก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
นะครับโลกหน้านรกสวรรค์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้นะครับในภาษาอาหรับเนี่ยเรียกว่าอัลกัยบนะครับซึ่งถ้าหากว่าอัลเลาะห์ไม่ประทานความรู้เรื่องนี้ให้กับเราเนี่ยนะครับเราไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงเมตตาอัลเลาะห์ก็ประทานความรู้ในเรื่องเหล่านี้ให้กับบรรดานบีแล้วก็นบีคนสุดท้ายที่พระองค์ได้ประทานความรู้ให้มากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอันนี้เมื่อมองไม่เห็นนะครับทุกคนเนี่ยมนุษย์เราก็ไปจินตนาการกันเอานะครับเรื่อยมาเพราะว่าเมื่ออาดัมมาอยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยอาดัมยังเคารพสักการะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าการเคารพกราบไหว้บูชาเจเวตรูปปั้นต่างๆเนี่ยมันมาเกิดขึ้นหลังจากนบีอาดัมไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับนั้นเมื่อไม่มีใครมาบอกว่ามันคืออะไรในสิ่งลึกลับนะครับมนุษย์ก็มาจินตนาการเอาเองนะครับว่าไอ้สิ่งที่ลึกลับเนี่ยมันมีหลายอย่างเปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานนะครับก็พบสิ่งลึกลับเนี่ยมีอยู่หลายอย่างเช่นพูดหมายถึงผีชนิดหนึ่งนะครับพูดบดีก็หมายถึงเจ้าแห่งผีหมายถึงพระศิวะพูดบดีนะครับถ้ามนุษย์เราก็จะมีคหบดีก็คือพ่อค้าในหมู่พวกผีก็มีพูดบดีนะครับผีคือสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับมองไม่เห็นอาจปรากฏเป็นตัวตนได้ให้คุณให้โทษได้มีทั้งดีและก็ชั่วเพราะฉะนั้นผีในความนึกคิดในจินตนาการของมนุษย์เนี่ยนะครับก็คิดกันไปต่างๆนานาจึงมีผีสารพัดถ้าผีจีนนะครับเวลาเราเห็นในหนังก็เวลาจะเดินก็กระดึกกระดึกกระดึกทำมือแบบนี้นะครับผีปอบผีกระสือผีกงกอยนะครับผีสารพัดผีนะครับผีดิบคือผีที่ยังไม่ได้เผานี่เหมือนกับมันยังไม่ได้เผานะครับผีดิบที่ผีที่ยังไม่ได้เผาปีศาจหมายถึงผีนะครับสัมภเวสีคือผู้แสวงหาที่เกิดได้กับผีที่ตายจากมนุษย์ไปแล้วยังไม่ได้เกิดนี่คือสิ่งที่มนุษย์นึกคิดหรือจินตนาการแล้วก็แยกประเภทผีออกมาซึ่งมันเป็นความรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะสิ่งลึกลับเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ในเชิงประจักษ์หรือพิสูจน์ให้เห็นด้วยสายตาได้เพราะนั้นคนที่จะศึกษาเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยความเชื่อถ้าเชื่อผิดคิดผิดก็หลงผิดไปโดยปริยายนะครับสภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาหลังจากสมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและก็มาเริ่มในสมัยของนบีนูห์นะครับมาเริ่มในสมัยนบีนูห์ก็เพราะว่าผู้คนในสมัยนบีนูห์นะครับเห็นว่าผู้คนดีๆเนี่ยเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วแล้วก็ผู้คนดีๆเหล่านี้เคยทำคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่เคารพเพราะฉะนั้นเมื่อคนเหล่านี้จากไปเขาก็อยากจะทำอนุสรณ์สถานปั้นรูปอะไรเอาไว้นะครับเพื่อระลึกถึงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วด้วยความนึกถึงบุญคุณนะครับคนเหล่านี้นึกว่าคนเหล่านี้มีบารมีที่ยังคุณให้โทษได้ก็ไปทำพิธีกรรมเส้นไหว้นะครับเอานั่นไปทวงถวายอะไรต่างๆมีพิธีกรรมต่างเกิดมาเพราะนั้นความชิริกการชิริกมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ชิริกเนี่ยเป็นบาปใหญ่นะครับอันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องนี้นะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านทางคัมภีร์กุรอานนะครับเราก็จะพบนะครับในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์นะครับเราจะพบเรื่องนี้ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดในคัมภีร์กุรอานมีทั้งหมด286อายะห์แล้วก็เป็นซูเราะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเหนื่อยมากนะครับเพราะถูกประทานลงมาในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปที่นครมะดีนะห์นะครับได้ประมาณสัก2ปีนะครับมีคำสั่งอะไรต่างๆมากมายนะครับในซูเราะห์นี้ลองคิดดูกันแล้วกันนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปแบบที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยแต่เมื่อไปถึงที่นั่นเนี่ยนะครับต้องได้รับคำบัญชาอะไรต่างๆมากมายและซูเราะห์อัลบะกอเราะห์เนี่ยนะครับถูกประทานที่มะดีนะห์นะครับประมาณปีที่2ที่ท่านอพยพไปถึงที่นั่นนะครับแต่ว่าเมื่อถูกรวมเอาไว้ในคัมภีร์กุรอาน
ปรากฏว่าซูเราะห์อัลบะเกาะห์ถูกนำมาต่อจากคำจากซูเราะห์อัลฟาติฮะซูเราะห์อัลฟาติฮะเนี่ยถูกประทานในราวประมาณปีที่2นะครับเป็นซูเราะห์แรกที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้ครบทั้งซูเราะห์เพราะก่อนหน้านี้นะครับแม้กระทั่ง5อายะห์แรกนะครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกคอละกันอินซานะมินอะลักนะฮะอายะห์นั้นนะครับอัลเลาะห์ประทานมาครั้งแรกแต่เวลารวมอยู่ในกุรอานเนี่ยมันไปอยู่ตอนช่วงท้ายๆนะครับแต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับถูกประทานที่หลังแต่เนื่องจากว่าถูกประทานมาครบทั้งซูเราะห์ในคราวเดียวก็จึงถูกจัดเอามาไว้เป็นซูเราะห์แรกของคัมภีร์กุรอานระยะเวลาระหว่างการประทานซูเราะห์อัลฟาติฮะห์กับซูเราะห์อัลบะเกาะห์เนี่ยนะครับมันก็ห่างกันประมาณ12ปีซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ถูกประทานในนครมักกะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะห์ถูกประทานมาในนครมะดีนะห์แต่เมื่อนำมาอ่านพบบรรจบกันแล้วนะครับเราจะพบว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อสอนถึงวิธีการขอพรซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดไม่รู้เลยว่าเวลาจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยจะทำอย่างไรเช่นเดียวกับที่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับเมื่อทำความผิดแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้เลยนะครับว่าจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อย่างไรอันนั้นอัลลอฮ์จึงได้สอนวิธีการขออภัยโทษให้แก่อาดัมนะครับก็ซึ่งก็ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะห์เนี่ยนะครับว่าอาดัมทำผิดแล้วนะครับเพราะไปเข้าใกล้ต้นไม้ที่อัลลอฮ์ได้ส่งห้ามนะครับทำให้เสื้อผ้าเนี่ยหลุดลุ่ยออกมาแต่เมื่อจะขออภัยโทษยังไงอัลลอฮ์ก็เลยสอนว่าจะขออภัยโทษให้อาดัมอย่างนี้สิร็อบบานาซะลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรีนโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงเราเป็นผู้ที่ทำร้ายหรือทำผิดกับตัวเราเองหากพระองค์ไม่ได้ส่งให้อภัยและก็ไม่ส่งเมตตาเราเราจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนอันนี้สอนให้แก่นบีอาดัมเพราะนบีอาดัมไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อทำผิดแล้วสำนึกผิดมาเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะวิงวอนขอพรต่ออัลเลาะห์อย่างไรเพราะเมื่อท่านเริ่มประกาศอิสลามปรากฏว่าท่านถูกต่อต้านและท่านรู้ว่าท่านไม่มีความสามารถพอที่ไปต้านทานการกดขี่ข่มเหงได้ท่านต้องพึ่งพิงอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่รู้จะขออย่างไรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ให้นะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์มันก็มีอยู่7อายะห์แล้วก็เป็นซูเราะห์ที่นบีกล่าวว่าเป็นซูเราะห์ที่อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกนะครับ4ซูเราะห์เนี่ยเป็นการสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับว่าเวลาจะเข้าเฝ้าในหลวงคือเฝ้านายกเราก็ต้องมีการเกริ่นนำก่อนเช่นขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมและเราถึงจะพูดสิ่งที่เราต้องการจะพูดได้นะครับนั้นซูเราะห์ฟาติฮะห์เราอ่านดูสิครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบรรดาการสรรเสริญนะครับเป็นของพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับมาลิกิยามิดดีนนะครับแปลว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ที่ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนอียากานะบุดุวะอียากันนัสตาอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพภักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือ4อายะแรกเนี่ยเป็นอายะแห่งการสรรเสริญเป็นการเกริ่นนำและหลังจากนั้นเราจึงขอนะครับว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราซิรอตันลาดีนะอันอัมตะอะไลฮิมทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานให้เขาทั้งหลายคือทางของบรรดานบีกอยริลมักดูบีไม่ใช่ทางของผู้ที่พระองค์ทรงกริ้ววะลดอยลีนนะครับทางของผู้ที่หลงผิดและเรากล่าวปิดซูเราะห์ฟาติฮะห์ด้วยคำว่าอามีนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ทรงรับคำวิงวอนของเราพอเรากล่าวอามีนปั๊บเนี่ยเราอ่านต่อไปนี่ครับดูในซูเราะห์อัลบะเกาะห์นะครับขึ้นต้นด้วยคำว่าอะลิฟลามมีมซึ่งเราไม่รู้ความหมายแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับอายะห์กุรอานกล่าวว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนายุมินูนบิลฆอยบิวะยุกีมูนัสศอลาตะวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนะครับเราดูนะครับว่าข้อความกุรอานที่กล่าวเมื่อกี้แปลว่านั่นคือคัมภีร์ที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆเป็นทางนำสำหรับผู้ยำเกรงต่อพระ
พระเจ้าผู้ที่ศรัทธาในสิ่งเร้นลับแล้วก็พวกเขาดำรงละหมาดแล้วก็ใช้จ่ายจากสิ่งที่เราได้ประทานแก่พวกเขาครับเราขอต่อร้องไงให้ประทานทานนำให้แก่เราแล้วเราบอกอามีนขอได้ส่งรับตรงนี้เราต้องการจะบอกให้เราได้รู้นะครับว่าเรารับดูอาแล้วเราขอทางที่เที่ยงตรงนี่ไงคัมภีร์กุรอานไงนะครับนี่คือคัมภีร์ที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆเป็นทางนำสำหรับผู้ที่ยำเกรงต่อพระเจ้าแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาในสิ่งเร้นลับอัลลซีนายุมินูนบิลกอยบสิ่งเร้นลับสิ่งเร้นลับอันนี้เป็นคำกว้างๆที่หมายถึงอัลลอฮฺสวาลานรกสวรรค์มาเลกะยินวิญญาณนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งได้รับที่เราจะต้องมีความศรัทธานะครับไม่ใช่ศรัทธาในมาเลกะอย่างเดียวนะครับแล้วเราบอกว่าเอ้ยยินไม่มีหรอกในโลกนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งได้รับเนี่ยมันควบคุมเอาไว้หมดนะครับทำไมอัลลอฮฺสวาลาจึงประทานสุรอัลบากรอให้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปที่เมืองมาดีนะห์นะครับก็ปรากฏว่าที่เมืองมาดีนะห์เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีชาวอาหรับอยู่แต่เพียงกลุ่มเดียวนะครับชาวอาหรับที่นั่นนะครับก็มีชาวอาหรับที่เป็นมุสลิมแล้วศรัทธาแล้วพร้อมที่จะช่วยท่านนบีมุฮัมมัดนั่นคือชาวอันซอรซึ่งไปเข้ารับอิสลามกับท่านนบีที่เมืองมักกะฮ์ตอนไปทำฮัจญ์และพร้อมที่จะช่วยท่านนบีแล้วก็บรรดาผู้มุสลิมที่อพยพล่วงหน้าไปก่อนท่านนบีจะอพยพไปที่นั่นและในหมู่ชาวอาหรับนอกจากมีผู้ศรัทธาในอัลเลาะห์แล้วก็ยังมีผู้ที่ไม่ศรัทธาผู้ที่ปฏิเสธยังมีผู้ที่เคารพกราบไหว้บูชาจเวตและยังมีชาวอาหรับนะครับกลุ่มใหม่ซึ่งในมักกะฮ์ไม่มีนะครับนั่นก็คือพวกมุนาฟิกเพราะในมักกะฮ์เนี่ยนะครับปฏิเสธไปเลยมุชริกก็มุชริกไปเลยแต่ว่าพอมาอยู่ในมะดีนะห์เนี่ยนะครับมันก็มีคนอาหรับกลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มมุนาฟิกคือเข้ารับอิสลามแบบหน้าไหว้หลังหลอกอันนี้เป็นศัตรูภายในเป็นหนามย่องอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากคนเหล่านี้แล้วนะครับยังมีกลุ่มพวกบันีอิสรออีลบันีอิสรออีลคือใครบันีอิสรออีลก็คือลูกหลานนบียะกูบท่านนบียะกูบเนี่ยได้ฉายาว่าอิสรออีลลูกหลานของนบียะกูบเนี่ยนะครับจึงถูกเรียกว่าบันีอิสรออีลเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันมาใช่ไหมครับว่านบียะกูบเนี่ยมีลูกทั้งหมดอยู่12คนจาก4ภรรยาแล้วก็ในบรรดาลูก12คนเนี่ยมีลูกชายที่น่ารักคนหนึ่งก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและน้องของนบียูซุฟนั่นก็คือบินจามินนะครับเราเรียนรู้กันมานะครับเพราะนั้นพวกลูกหลานของนบียะกูบหรือพวกบันีอิสรออีลเนี่ยครับก็มีหลายเผ่าแล้วก็อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มหลังสมัยของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับที่พวกบันีอิสรออีลบางกลุ่มเนี่ยนะครับพยายามที่จะฆ่านบีอีซาก็ถูกพวกโรมันนะครับบุกเข้ามาโจมตีแล้วก็พวกบันีอิสรออีลนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยมี3เผ่าก็หนีภัยจากเมืองเยรูซาเล็มมาอาศัยอยู่ที่เมืองมาดีนะห์และก็พวกบันีอิสรออีลเหล่านี้นะครับเขามีคัมภีร์ของเขาเองและเป็นคัมภีร์ที่บิดเบือนไปบ้างแล้วจนมีศาสนายูดายเกิดขึ้นแต่ว่าพวกบันีอิสรออีลนะครับที่นับถือศาสนายูดายเนี่ยก็ถูกเรียกว่ายิวแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดไปถึงนั้นท่านยังไม่เรียกคนพวกนี้ว่ายิวท่านเรียกคนเหล่านี้ว่าบันีอิสรออีลอย่างให้เกียรติเพราะคนเหล่านี้เนี่ยครับทนงในศักดิ์ศรีทนงในเชื้อชาติของตัวเองว่าชนชาติของตัวเองเป็นลูกหลานของนบียะกูบนบียะกูบเป็นหลานของนบีอิบราฮิมนบีผู้ยิ่งใหญ่นะครับคนเหล่านี้มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับจนมองคนเผ่าอื่นเนี่ยนะครับว่าต่ำต้อยด้อยกว่าพวกตนนี่คือความถือศักดิ์ศรีในชาติพันธุ์ของตัวเองนะครับนอกจากนี้แล้วคนเหล่านี้ยังมีความทนงว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีคัมภีร์นะครับฉะนั้นบางครั้งในคัมภีร์กุรอานจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าอัลลุลกีตาบคือชาวคัมภีร์คือนบีเนี่ยไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยก็นอบน้อมถ่อมตนเรียกคนเหล่านี้อย่างให้เกียรติว่าบันีอิสรออีลเรียกว่าอัลลุลกีตาบชาวคัมภีร์จนกระทั่งท่านอิบนุมัสซัมเอาอิสลามไปให้คนเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้ปฏิเสธ
เมื่อปฏิเสธโดยถือว่าคนอาหรับจะมาสู้พวกบันิอิสราเอลได้ยังไงบรรพบุรุษของชาวอาหรับไม่มีคัมภีร์นะครับไม่เคยมีใครเป็นนบีมาก่อนนะครับก็ถือว่าด้อยกว่าตัวเองนั้นเมื่อปฏิเสธอย่างนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเรียกพวกบันิอิสราเอลอัลลุลกิตาบเนี่ยใครที่ปฏิเสธนบีจะเรียกว่ายะฮูดคือชาวยิวนะครับแล้วก็ขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในเมืองมาดีนะห์นะครับว่าชาวยิวเหล่านี้เนี่ยครับก็เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วนะครับแล้วไสยศาสตร์เนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานของยินงานของชัยฏอนและพวกบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับมักจะอ้างว่าไสยศาสตร์พวกเนี้ยมาจากสมัยของนบีสุไลมานดังนั้นเพราะนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานก็จึงจำเป็นที่จะต้อง อธิบายให้นะครับเพราะว่าชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องผีมาก่อนแล้วนบีอีสาอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับก็เคยขับผีในคัมภีร์ไบเบิลเขียนเอาไว้ดังนั้นแสดงว่าเรื่องของการที่มียินเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าผู้คนก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับความรู้นะครับว่ายินเนี่ยมันคืออะไรวิญญาณคืออะไรมาเลกาคืออะไรสามสิ่งนี้เป็นสิ่งเร้นลับเป็นอัลเกดแต่เป็นเรื่องที่แปลกมากถ้าเราศึกษาคัมภีร์กุรอานนะครับเราจะพบว่ามาเลกาเป็นสิ่งเร้นลับแต่อัลลอฮ์บอกว่าสร้างมาจากรัศมีบอกคุณสมบัติด้วยนะครับว่าไม่กินไม่ดื่มไม่มีความต้องการทางเพศเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้เลยว่าสร้างมาจากอะไรนะครับมีหน้าที่อย่างไรบอกแม้กระทั่งว่ามีปีกนะครับมี2บ้าง4บ้าง8บ้างแล้วชาวคริสเตียนก็ไปจินตนาการเอานะครับก็ไปวาดภาพนะครับมีภาพมะลาอิกะฮ์อยู่ที่กำแพงกะบะฮ์นะครับมีภาพนบีอีซาอยู่บนกำแพงกะบะฮ์ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเห็นแล้วท่านถึงได้สั่งห้ามทำรูปมาถึงว่ารูปเหล่านี้นะครับนอกจากมาเลกาอัลลอฮ์จะบอกที่มานะครับว่าสร้างมาจากอะไรแล้วยินก็เป็นสิ่งเล่นลับอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ก็บอกให้ความรู้ข้อมูลนะครับว่าถูกสร้างมาจากไฟนะครับแล้วยินเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกับมนุษย์เนี่ยนะครับคือมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งตัวผู้มีทั้งตัวเมียเหมือนกับมนุษย์นะครับยินเป็นสิ่งเร้นลับที่คัมภีร์กุรอานบอกว่ามันสามารถมองเห็นเราจากที่มันอยู่แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้เราไม่สามารถมองเห็นมาลาอิกะฮ์ได้เช่นเดียวกันแต่มาลาอิกะฮ์มองเห็นเราทั้งยินทั้งมาลาอิกะฮ์อัลลอฮ์บอกว่าสร้างมาจากอะไรแต่วิญญาณซึ่งอัลลอฮ์ให้มาอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับเรามีชีวิตเป็นมนุษย์ขึ้นมาเพราะมีวิญญาณแต่อัลลอฮ์ไม่บอกเลยนะครับว่าวิญญาณเนี่ยมันถูกสร้างมาจากอะไรและแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าวิญญาณเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรท่านมุซัมบอกได้นะครับว่ามาลาอิกะฮ์กับยินถูกสร้างมาจากอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้ความรู้แต่เรื่องของวิญญาณเมื่อชาวอาหรับมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวิญญาณนั้นมาจากไหนนะครับวิญญาณเนี่ยเป็นอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันมีความรู้ในเรื่องนี้น้อยนิดมากความรู้ทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ความรู้เนี่ยก็อย่าได้ไปคิดเลยมันไม่มีทางที่จะรู้ได้แม้นักวิทยาศาสตร์พยายามจะศึกษาจากการสันนิษฐานว่าวิญญาณของเราเนี่ยเป็นพลังงานหรือเปล่าหรือเป็นคลื่นแม่เหล็กเป็นคลื่นไฟฟ้าหรือเป็นแสงสว่างหรือเป็นความร้อนพยายามจะศึกษากันว่ามันเป็นอะไรเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่ามนุษย์มีชีวิตได้เพราะว่ามีวิญญาณถ้าวิญญาณออกจากร่างเมื่อไหร่ร่างของมนุษย์ก็กลายเป็นท่อนไม้ที่รอวันผุสลายนะครับแต่ว่าเมื่ออัลเลาะห์ไม่ให้ความรู้นักวิทยาศาสตร์พยายามจะศึกษายังไงมันก็ไม่สามารถที่จะให้ความรู้ได้เคยมีความพยายามในการศึกษาเรื่องของวิญญาณนะครับโดยการเอาคนไข้ที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็อุทิศร่างกายให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาใส่ในโลงแก้วเอาไว้เป็นโลงแก้วใสนะครับปิดผนึกอย่างดี
แต่ให้อากาศหายใจในโลงแก้วรอบโลงแก้วนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สารพัดเนี่ยคอยตรวจจับว่าถ้าวิญญาณออกจากร่างกายตอนคนไข้เสียชีวิตเนี่ยนะครับถ้าเป็นความร้อนเป็นแสงสว่างเป็นคลื่นแม่เหล็กคลื่นไฟฟ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่วิทยาศาสตร์นิฐานเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยจะคอยตรวจจับนะครับและรายงานผลให้แต่พอคนไข้เสียชีวิตนะครับก็ปรากฏว่าเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทันสมัยล่าสุดนะครับก็ไม่ได้สามารถรายงานอะไรได้เลยยกเว้นเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลรุ่นล่าสุดที่ชั่งได้ละเอียดถี่ยิบรายงานให้นักวิทยาศาสตร์ผู้ประดิษฐ์เครื่องชั่งน้ำหนักได้รู้ว่าน้ำหนักของไข้ก่อนตายกับหลังตายต่างกัน1ส่วน15กรัมซึ่งเบามากคนที่เขาประดิษฐ์เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลนะครับเขาก็ภูมิใจยิ้มกระยิบยิ้มย่องนะครับก็พยายามจะบอกว่าเขารู้แล้วว่าวิญญาณมีน้ำหนัก1ส่วน15กรัมเพราะวิญญาณออกจากร่างกายไปไงก็ทำให้น้ำหนักคนไข้ก่อนตายกับหลังตายเนี่ยต่างกัน1ส่วน15กรัมแต่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นบอกว่าเอ้ยคุณสรุปอย่างนี้ไม่ได้ด่วนสรุปเร็วเกินไปผมยังไม่ยอมรับอ่ะเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าวิญญาณนั้นคืออะไรนะครับกระทั่งทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าวิญญาณคืออะไรวันนี้พวกเราเอาวิญญาณกันมามั้ยครับเอามานะโอเคครับไม่ได้ถอดวิญญาณไว้ที่บ้านนะโอเคครับคราวนี้เมื่อมีวิญญาณอยู่วิญญาณเป็นสิ่งเร้นลับเนี่ยนะครับวิญญาณของเราเนี่ยมันรู้แล้วว่ามีจินกับมาลาอิกะห์อยู่นะครับมีจินกับมาลาอิกะห์อยู่เราดูนะครับเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลก่อนแล้วผมจะอธิบายว่าทำไมยินมาลาอิกะห์เนี่ยวิญญาณของมนุษย์เนี่ยรับรู้มาแล้วนะครับแล้วเปิดคัมภีร์ไบเบิลเราจะพบนะครับว่านบีอีซาเนี่ยเคยขับผีคัมภีร์ไบเบิลใช้คำว่าขับผีนะครับและในคัมภีร์ไบเบิลก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของจินเรื่องของมาลาอิกะห์นะครับได้ละเอียดเหมือนกับในคัมภีร์กุรอานผมอ่านให้ฟังนะครับว่าในทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งในธรรมศาลาของเขาถูกผีโสโครกอันนี้ผีโสโครกนี่ไปตกซ่วมหมาเปล่าก็ไม่รู้ถูกผีโสโครกเข้าสิงนะครับมันร้องอึงว่าพระเยซูหรือนบีอีซาชาวนาซาเร็ธท่านมายุ่งกับเราทำไมท่านมาทำลายพวกเราหรือเรารู้ว่าท่านเป็นผู้ใดท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียออกจากเขาสินะครับคือขอให้จิตผีเนี่ยออกจากร่างนะครับและเมื่อผีโสโครกทำให้คนนั้นชักแล้วก็ร้องเสียงดังแล้วมันก็ออกมาจากเขามาถึงออกจากร่างไปเวลาเย็นวันนั้นคันตะวันตกแล้วคนทั้งหลายพาบรรดาคนเจ็บป่วยและคนที่มีผีสิงมาหาพระองค์พระองค์จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลายคนและได้ทรงขับผีออกเสียหลายผีแต่ผีเหล่านั้นนะครับพระองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้พูดเพราะว่ามันรู้จักพระองค์พระองค์ก็ได้เสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของเขาทั่วแคว้นกาลิลีแล้วก็ได้ขับผีออกเสียหลายผีนี่แสดงว่าก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะได้รับคำพิกุรอานชาวอัลุลกีตาบชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยเขามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเขามีความรู้อย่างนี้ครับก็มีบางคนนะครับที่ใช้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับไปในเชิงไสยศาสตร์นะครับและไสยศาสตร์ที่คนเหล่านี้ทำนะครับก็คืออะไรก็คือทำร้ายคนอื่นหรือไม่ก็ทำให้ผัวเมียแยกกันเพื่อที่ตัวเองเนี่ยนะครับจะได้เอาภรรยาของชาวบ้านเนี่ยมาเป็นของตัวเองนะครับและคนเหล่านี้เนี่ยครับก็อ้างนะครับว่าได้รับอัมพีความรู้เรื่องเหล่านี้มาจากนบีสุไลมานนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยได้พูดเอาไว้นะครับว่าพวกเขาหมายถึงพวกบันิอิสราอีลนะครับได้เริ่มปฏิบัติตามสิ่งที่พวกชัยฏอนได้อ้างอย่างผิดๆว่ามันมาจากอาณาจักรของนบีสุไลมานทั้งที่ความจริงแล้วสุไลมานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธศรัทธานะครับแต่พวกชัยฏอนที่พร่ำสอนไสยศาสตร์ให้แก่ผู้คนต่างหากที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกส่งมาอย่างมาลาอิกะห์ทั้งสองคือฮารูตและก็มารูต
ันนี้เป็นชื่อมาลากานะครับที่เมืองบาบิลหรือเมืองบาบิโลนเมื่อใดก็ตามที่มาลากาทั้งสองคือฮารูตกับมารูตเนี่ยสอนไสยศาสตร์แก่ผู้ใดเขาต้องสอนนี่ก็จะเตือนล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่าเราเป็นเพียงการทดลองอย่างหนึ่งเท่านั้นดังนั้นพวกท่านจงอย่าปฏิเสธศรัทธานี่คืออายะกุรอานที่เราได้ส่งประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่อายะนี้ถูกประทานมาเพื่อให้รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ธรรมดาท่านเป็นนบีที่ได้รับความรู้จากอัลเลาะห์พวกบนิอิสราเอลแม้จะมีคัมภีร์อยู่อย่ามาดูถูกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับความรู้นะครับตรงนี้นักวิทยาการเขาอธิบายนะครับว่าพวกบนิอิสราเอลคือพวกชาวยิวเนี่ยนะครับทำไสยศาสตร์ในเมืองมาดีนะและพวกนี้ก็อ้างนะครับว่าวิชาไสยศาสตร์เนี่ยมาจากนบีสุไลมานเพราะนั้นนะครับเมื่อเราศึกษาคัมภีร์กุรอานเราก็จะพบนะครับว่านบีสุไลมานเนี่ยนะครับเป็นนบีผู้เดียวนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อำนาจพิเศษในการที่จะควบคุมยินนะครับรู้ภาษานกรู้ภาษาสัตว์ต่างๆกองทัพของนบีสุไลมานนะครับนอกจากจะมีทหารที่เข้มแข็งแล้วยังมีนกนะครับหลากชนิดนกชนิดหนึ่งที่กล่าวในคัมภีร์กุรอานก็คือนกฮุดฮุดที่ไปนำข่าวสารจากเมืองเยเมนมานะครับมารายงานให้ท่านนบีสุไลมานแล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเสือยังมีสิงโตอะไรต่างๆนะครับอยู่ในกองทัพนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีจินนะครับซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อำนาจพิเศษกับท่านนบีสุไลมานนอกจากควบคุมยินแล้วอัลเลาะห์ยังให้อำนาจพิเศษในการที่ควบคุมลมให้พัดไปตามความต้องการของนบีสุไลมานด้วยนะครับดังนั้นเรื่องราวของนบีสุไลมานเนี่ยถามว่ามีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลมั้ยมีอันพวกบนิอิสราเอลเนี่ยนะครับรู้จักนบีทั้งหมดน่ะนะครับคัมภีร์ไบเบิลมีเรื่องราวของนบีที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับตั้งแต่นบีอีซาขึ้นไปจนถึงนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมีหมดอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแต่ท่านผู้ประสามอ่านหนังสือไม่เอาเขียนหนังสือไม่ได้และเมื่อท่านผู้ประสามไปเผยแผ่อิสลามให้กับพวกบนิอิสราเอลพวกเหล่านี้นะครับก็อ้างนู่นอ้างนี่นะครับแล้วก็บอกว่าไสยศาสตร์เนี่ยมาจากนบีสุไลมานนั่นคือผลที่ว่าทำไมอัลเลาะห์จึงต้องประทานเรื่องราวของนบีสุไลมานอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ถูกต้องนะครับให้แก่ผู้คนที่จะมาหลังจากสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะภาพลักษณ์ของนบีสุไลมานเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปแล้วนะครับอัลเลาะห์ให้อำนาจพิเศษในการควบคุมยินเพราะนั้นวิหารที่นบีสุไลมานนะครับสร้างขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ผลงานของมนุษย์นะครับอัลลอฮ์ให้อำนาจนบีสุไลมานในการควบคุมยินแล้วยินเนี่ยมันมีพลังมีความสามารถมากกว่ามนุษย์มันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่ามนุษย์นะครับยินบางตนอย่างเช่นไอฟรีดเนี่ยนบีกุรอานกล่าวไว้นะครับว่าเมื่อนกฮุดฮุดมารายงานนบีสุไลมานแล้วนะครับว่าที่ในเยเมนนะครับอาณาจักรซาบะหรือชีบาเนี่ยนะครับมีราชินีอยู่ที่สวยหน้าตาดีแต่นับถือบูชาดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็วันหนึ่งราชินีตัดสินใจที่จะมายังเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงของนบีสุไลมานนบีสุไลมานก็เปรยขึ้นมาว่าใครจะไปเอาบัลลังก์ราชินีบิลกิสมาให้เราหน่อยสิอิฟริตมันบอกว่าฉันสามารถจะเอาบัลลังก์ของราชินีเนี่ยมาให้พระองค์ได้นะครับโดยที่พระองค์เนี่ยยังลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ได้ไม่นานบัลลังก์จะมาอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ก็มีผู้ที่ทรงความรู้อีกคนหนึ่งซึ่งในคัมภีร์กุรอานก็ไม่อธิบายรายละเอียดนักวิชาการก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าใครคนนี้เป็นผู้ที่มีความรู้บอกว่าฉันจะไปเอาบัลลังก์ของราชินีมาในชั่วพริบตาอิฟริตบอกว่าแค่ยังไม่ทันจะยืนขึ้นบัลลังก์จะมาอยู่ต่อหน้าแล้วแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะเอาบัลลังก์ราชินีบิลกิสมาวางไว้ต่อหน้าแค่กระพริบตาเท่านั้นเองแสดงว่ามันมีอำนาจ
นะครับในการเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับในกรณีของมาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาจากแสงสว่างและเราเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับว่าแสงเดินทางด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาทีถ้าอยากจะรู้เป็นกิโลก็เอา 1.85 คูณเข้าไปก็ตกประมาณ 300,000 กว่ากิโลเมตรต่อวินาทีเพราะมันถูกสร้างมาจากรัศมีแต่ไฟที่อัลเลาะห์ใช้เป็นสิ่งที่นำมาสร้างอยู่เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วขนาดไหนเนี่ยเราไม่รู้แต่เรารู้จากอายะห์กุรอานว่าอิฟรีตมันบอกว่ามันจะเอาบัลลังก์ราชินีบิลกิสซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเยรูซาเล็มเนี่ย 1,500 ไมล์มาได้ในเวลาที่นบีสุลัยมานยืนขึ้นปั๊บมาแล้วแสดงว่ามันเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยต้องบอกให้รู้ว่าอย่ามาอ้างว่านบีสุลัยมานเนี่ยสอนไสยศาสตร์แม้ว่านบีสุลัยมานจะควบคุมจินได้นะครับแต่จินเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานตอนอื่นๆนะครับว่ายินเนี่ยเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนในสมัยที่นบีสัมเริ่มเผยแผ่อิสลามและก็พวกชาวอาหรับนะครับก็เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์เคารพสักการะยินก็ทำให้ยินมันผยองแสดงฤทธิเดชมากขึ้นให้คนกราบไหว้มันมากขึ้นและคนชาวอาหรับนะครับก็เชื่อในเรื่องหมอดูนะครับก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องชิริกทนานและคนบันิอิสราเอลก็บอกว่าไอ้ความรู้เหล่านี้มาจากนบีสุลัยมานเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงได้เล่าเรื่องนบีสุลัยมานว่าตอนก่อนที่นบีสุลัยมานนะครับจะเสียชีวิตเนี่ยนบีสุลัยมานเนี่ยสั่งให้พวกยินนะครับสร้างวิหารขึ้นมาโดยที่นบีสุลัยมานนะครับสร้างห้องกระจกขึ้นมาแล้วก็ยืนคุมงานในห้องกระจกแต่พวกยินเนี่ยนะครับมันไม่รู้หรอกว่านบีสุลัยมานเนี่ยได้ตายแล้วในท่าที่ยืนอยู่นะครับนบีสุลัยมานถือไม้เท้าคุมงานสร้างอยู่โดยให้พวกยินเนี่ยนะครับเป็นผู้สร้างและเมื่อปลวกเนี่ยมันกินไม้เท้านบีสุลัยมานจนกระทั่งนบีสุลัยมานล้มนะครับพวกยินมันก็อ้าวรู้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาทนทรมานสร้างวิหารสิถ้ารู้ว่านบีสุลัยมานเสียชีวิตแล้วตรงนี้ต้องการที่จะบอกว่าครับว่ายินไม่รู้อนาคตต้องการจะบอกมุสลิมผู้ศรัทธานะครับว่าอย่าไปเชื่อเรื่องยินเพราะยินมันไม่รู้อนาคตแม้แต่นบีสุลัยมานยืนอยู่ตรงนั้นตายอยู่ต่อหน้าต่อตามันเนี่ยมันยังไม่รู้อะไรเลยตอนนี้บอกเพื่อที่จะสร้างอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องยินให้พวกเราได้รู้ว่ามันไม่รู้อนาคตนะครับอย่าไปหลงเชื่อมันและขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะบอกให้พวกบันิอิสราเอลว่าอย่าคิดว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนไม่รู้หนังสือธรรมดาแต่ท่านเป็นรอซูลที่ได้รับความรู้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นทางที่ดีหันมาเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีกว่านะครับโอเคก็เขาส่งสัญญาณมาแล้วครับว่าจะต้องเบรกนะครับดังนั้นก็โอเคเดี๋ยวเบรกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสู่ตอน2กันครับขอบคุณครับมาว่ากันต่อนะครับในช่วง2ช่วงแรกก็พูดไปถึงเรื่องประสบการณ์ตรงที่ผมได้ยินกับหูได้ดูกับตาได้ประสบกับตัวเองไปแล้วนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของภูมิหลังที่ว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับที่ประกอบไปด้วยมาลาอิกะห์จินแล้วก็วิญญาณนะครับท่านี้เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นคราวนี้ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเนี่ยมนุษย์เรียนสูงจบเอกมโนจบโทจินตนาการแล้วก็ไปคิดเอาอะไรกันต่างๆนานานะครับก็จะเกิดความสับสนไขว้เขวกันขึ้นฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงประทานเรื่องราวของสิ่งลี้ลับนะครับที่เรียกรวมๆกันว่าอัลกอบที่ประกอบด้วยมาลาอิกะห์นะครับจินแล้วก็วิญญาณเรารู้เรื่องของมาลาอิกะห์เรารู้เรื่องของจินเนี่ยนะครับค่อนข้างมาก
จากคัมภีร์กุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับส่วนเรื่องของวิญญาณท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็บอกว่าท่านมีความรู้เพียงน้อยนิดนะครับอย่าไปศึกษาค้นคว้าว่าวิญญาณนั้นคืออะไรเพราะนักวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยก็ยังไม่สามารถที่จะค้นคว้าวิจัยหาคำตอบได้แต่สิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับการศึกษาเรื่องของวิญญาณเนี่ยนะครับก็คือก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างเราไปเนี่ยเราควรจะต้องเรียนรู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดีนะครับเพราะว่าใจที่ถูกใช้แทนคำว่าวิญญาณนะครับมันเป็นนายถ้าหากว่าวิญญาณเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังมังสาให้ทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าวิญญาณเป็นนายที่ชั่วนายที่ชั่วก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังมังสาให้ทำความดีฉะนั้นนะครับความรู้ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะสอนเรานะครับว่าจะทำอย่างไรให้วิญญาณของเราเนี่ยนะครับเป็นวิญญาณที่มีความเข้มแข็งไม่เกรงกลัวนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าชัยฏอนหรือว่ายินที่ร้ายเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างให้วิญญาณของเรามีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันและขณะเดียวกันจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะรักษาวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดเพื่อที่ว่าเมื่อวิญญาณของเราออกจากร่างไปแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณของเราจะได้กลับไปหาสุภาในสภาพที่สะอาดหมดจดผ่องแผ้วเหมือนกับตอนที่สุภาได้ส่งวิญญาณของเรามาในตอนแรกในร่างของทารกเพราะว่าเราก็คงจะรู้จากประสบการณ์ตรงนะครับทารกเนี่ยไม่เคยขออะไรแต่ผู้ใหญ่พร้อมที่จะให้ทั้งความรักให้ความเอ็นดูให้ความสงสารให้แม้กระทั่งวัตถุอาหารของกินอะไรต่างๆโดยที่ทารกไม่เคยขอเลยแต่ว่าผู้ใหญ่ให้ที่ว่าผู้ใหญ่ให้ทารกโดยที่ทารกไม่ขอนี่ก็เพราะว่าทารกมีวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ไงแต่พอทารกคนนี้โตขึ้นความหวงแหนความตระหนี่ถี่เหนียวอิจฉาริษยามันก็เข้ามาแปดเปื้อนดวงวิญญาณนะครับฉะนั้นศาสนาก็จะสอนวิธีการว่านอกจากจะทำให้วิญญาณเข้มแข็งแล้ววิธีการจะทำความสะอาดวิญญาณนะครับจะต้องทำอย่างไรนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ดังที่ผมได้บอกท่านผู้ที่มาเข้าร่วมฟังครั้งนี้นะครับว่าวิญญาณเราเนี่ยนะครับมันได้รู้ได้เห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาเลกาของยินมาแล้วนะครับก่อนที่วิญญาณจะมาอย่างโลกใบนี้เพราะว่าก่อนที่จะวิญญาณมาอย่างโลกใบนี้นะครับวิญญาณมีโลกของวิญญาณอยู่แล้วนะครับเราก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าก่อนที่จะมาอย่างโลกนี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ได้ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยยืนยันกับพระองค์ก่อนว่าพระองค์คือพระผู้อภิบาลหรือพระเจ้าของมันอันดวงวิญญาณเนี่ยนะครับก็ยืนยันทั้งหมดหลังจากนั้นแล้วอัลเลาะห์ก็ส่งดวงวิญญาณมาอย่างโลกนี้นะครับคราวนี้เมื่อวิญญาณมาอย่างโลกนี้คือโลกดุนยาพอคลอดออกมาเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าเตือนดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างของทารกซะหน่อยว่าอย่าลืมสัญญานะที่ได้สัญญากันไว้ในโลกของวิญญาณโดยการให้ผู้ปกครองนะครับจะเป็นพ่อหรือเป็นลุงกล่าวเอกมะข้างๆหูของเด็กให้ได้ยินนามของอัลเลาะห์เป็นการเตือนนะครับแล้วก็สอนให้ลูกของเรานะครับได้ละหมาดเพื่อที่เราจะได้ทบทวนชาดะยืนยันว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าในการละหมาดแล้วก็ก่อนที่เราจะตายเราจะถูกเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้เราจะอ่านอะไรไม่ได้เลยนะครับก็จะมีคนมานั่งข้างๆเราอ่านว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราเรียกว่ามูชับน่ะว่าอย่าเตือนนะจะกลับไปหาผู้ที่ส่งมานะครับคือส่งดวงวิญญาณมาเนี่ยเพราะนั้นอย่าลืมสัญญานี้นะครับแล้วก็ตอนที่เขาฝังเราลงไปในกุโบสนะครับก็จะมีการตัสบีดอีกนะครับตัสบีดบอกกับอัลลอฮ์ว่านะครับอัลลอฮุมะซับบิตุบิลกอลิซาบิติฟิลฮายาติดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์โอ้อัลลอฮ์นะครับขอพระองค์ได้ทรงทำให้เขาได้ยืนหยัดในถ้อยคำอันหนักแน่นนะคือถ้อยคำกะลิมะฮ์ชาดานที่เขากล่าวไว้ในโลกนี้เนี่ยครับแล้วก็ในโลกหน้าด้วยเพราะอะไรครับ
เพราะการกลับหารัชบัลลังก์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรากลับไปเนี่ยโดยที่ไม่มีการชิริกบาปขนาดเท่าโลกเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ผู้ที่ทรงให้อภัยสัญญาว่าจะให้อภัยถ้าไม่มีการชิริกนี่คือสิ่งที่เขาได้ทรงสัญญาไว้นะครับเพราะนั้นเรื่องชิริกเนี่ยจึงเป็นบาปใหญ่แต่ชิริกเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นนะครับจากการที่เราไม่เข้าใจในสิ่งลึกลับแล้วทำให้เราหวาดกลัวและเราไปหาผู้คุ้มครองอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพระองค์เนี่ยกลัวว่ามนุษย์จะหลงผิดไปหาสิ่งคุ้มครองหาผู้คุ้มครองอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นผู้คุ้มครองเป็นการชิริกอันนั้นมนุษย์ก็จะประสบกับความหายนะดังนั้นพระองค์ก็ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงได้ให้ข้อมูลข่าวสารเอาไว้นะครับว่ายินที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับถูกสร้างมาจากไฟนะครับมาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วแล้วก็วิญญาณยินนะครับแล้วก็มาลาอิกะห์เนี่ยได้เคยพบเห็นกันอยู่แล้วในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับเราก็จะพบนะครับว่ามีอายะห์หนึ่งที่กล่าวว่าอิสกาลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุลฟิลอัรฎิคอลีฟะห์อัลเลาะห์ได้กล่าวกับมาลาอิกะห์ว่าอัลลอฮ์จะสร้างนะครับคอลิฟะห์ขึ้นมาคือสร้างอาดัมนะครับเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนดินและก็หลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ให้ความรู้นะครับฟะอัลลามะอาดัมอัสมาอะกุลลาฮาอัลลอฮ์ได้สอนนามต่างๆให้แก่อาดัมนักวิชาการเขาบอกว่านามต่างๆที่อัลลอฮ์ได้สอนให้แก่อาดัมเนี่ยก็คือ1พระนามของอัลลอฮ์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้รู้จักพระนามอัลลอฮ์และไม่เคารพสักการะพระเจ้าผิดองค์เพราะอย่างน้อยที่สุดถ้ามนุษย์มีความรู้ในเรื่องพระนามของอัลลอฮ์แล้วมนุษย์จะไม่หลงผิดเคารพสิ่งอื่นเป็นอัลลอฮ์นะครับอันที่สองก็คือนามต่างๆเนี่ยหมายถึงวิชาการความรู้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับอาดัมแล้วก็ลูกหลานของอาดัมเนี่ยนะครับจะนำมาใช้ปกครองบนโลกใบนี้หลังจากสอนนามต่างๆให้แล้วนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งให้ทุกสิ่งทั้งมาลาอิกะห์แล้วก็ทุกสิ่งที่อยู่ในจักรของพระองค์เนี่ยนะครับสุญูดกับอาดัมนะครับการสุญูดในที่นี้หมายความว่าทุกสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับจะต้องรับใช้อาดัมหากอาดัมต้องการจะนำน้ำในแม่น้ำที่ไหลอยู่เนี่ยมาทำกระแสไฟฟ้ามาลาอิกะห์หินดินปูนทรายเหล็กจะต้องยอมจำนนต่ออาดัมเพื่อให้อาดัมเนี่ยนำเอาน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้านี่คือความหมายของคำว่าสุญูดนะครับส่วนสิ่งมีชีวิตนะครับอัลลอฮ์ได้ให้มาลาอิกะห์และสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในเวลานั้นนะครับนอกจากมีมาลาอิกะห์แล้วคัมภีร์กุรอานได้กล่าวว่าอิบลิสนะครับมันไม่ยอมสุญูดมาลาอิกะห์ยอมสุญูดต่ออาดัมแต่ว่าอิบลิสเนี่ยไม่ยอมสุญูดต่ออาดัมมันอ้างตัวเองนะครับด้วยความอหังการทรนงนะครับว่ามันถูกสร้างมาจากไฟอาดัมเนี่ยถูกสร้างมาจากดินอาดัมต่ำกว่ามันเพราะอาดัมถูกสร้างมาจากดินส่วนมันถูกสร้างมาจากไฟแล้วอัลลอฮ์ทำไมให้มันไปสุญูดหรือคารวะต่อสิ่งที่ต่ำกว่ามันนะครับตรงนี้นะครับวัตถุประสงค์ที่อัลลอฮ์ทรงเล่ามานะครับเพื่อจะบอกพวกบันีอิสราเอลว่าถ้าแกคิดว่าชาวอาหรับนะครับคือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นชนชาติที่ต่ำกว่าพวกตัวเองที่รู้คัมภีร์มีบรรพบุรุษที่เป็นนบีนะครับแล้วดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยทัศนคติอันนี้นะครับก็เหมือนกับทัศนคติของพวกอิบลิสนะครับอันนั้นก็เป็นการเน็บแนมพวกบันีอิสราเอลว่าอย่าอหังการนักวิชาการนะครับก็เขาอธิบายนะครับว่าตอนที่อัลเลาะห์ได้ทรงสร้างอาดัมเนี่ยนะครับนอกจากมีสรรพสิ่งทั้งหลายมีมลาอิกะห์แล้วก็มียินแล้วครับวัตถุประสงค์ของการเล่านะครับก็เพื่อที่จะให้อาดัมเนี่ยได้รู้ว่านะครับผลของการฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่ออิบลิสมันฝ่าฝืนแล้วเนี่ยนะครับมันก็ถูก
ให้ออกไปจากสวรรค์อาณาจักรของพระองค์นะครับการเล่าเหตุการณ์ตอนสร้างอาดัมนะครับก็ต้องการจะบอกให้รู้ว่าในอาณาจักรของพระองค์เนี่ยมีมาลาอิกะห์แล้วก็ยินอยู่แล้วนักวิชาการนะครับบางคนเขาบอกว่ามาลาอิกะห์กับยินเนี่ยเป็นพวกเดียวกันแต่คัมภีร์กุรอานยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่เพราะมาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีนะครับแล้วอิบลิสเนี่ยมันก็บอกว่ามันเองเนี่ยมันถูกสร้างมาจากไฟอิบลิสเป็นใครมีใครรู้จักบ้างครับอิบลิสใครเจอบ้างไหมครับอิบลิสนะครับมันก็เป็นยินและนักวิชาการเขาบอกว่ายินเนี่ยนะครับมันมีมาก่อนมนุษย์นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์สร้างอาดัมเนี่ยหลังจากมาลาอิกะห์แล้วก็หลังจากยินคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับเวลาจะจัดลำดับความสำคัญอะไรนะครับก็จะจัดเรียงเอาไว้1 2 3ตามลำดับครับก็แสดงว่ายินเนี่ยมีมาก่อนแต่ว่ายินเนี่ยนะครับมันมาจากไหนล่ะนะครับนักวิชาการอธิบายว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับยังไม่มีมนุษย์บนโลกใบนี้โลกใบนี้เนี่ยเป็นโลกที่ยินมาอยู่อาศัยอยู่และเมื่อยินมาอยู่อาศัยแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีความโอหังอวดดีอหังกาจนกระทั่งมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีประธานดีบางประเทศมหาอำนาจพยายามที่จะสร้างให้โลกมันเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับพฤติกรรมก็คล้ายๆกับชัยฏอนแหละแล้วก็เลยให้มาลาอิกะห์มาปราบจนกระทั่งยินเนี่ยนะครับก็หมดไปจากโลกใบนี้นะครับแล้วก็ให้ไปอยู่ในจักรของพระองค์แต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะให้มนุษย์ได้รู้ว่ายินนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งเหมือนกับมนุษย์ที่มีทั้งดีและก็ชั่วมีทั้งตัวผู้และก็ทั้งตัวเมียมียินที่มีความศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นการบอกให้เราได้รู้เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าขณะที่เราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราไม่ได้อาศัยอยู่เฉพาะมนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวนะครับเรามีสิ่งที่เร้นลับเช่นยินเนี่ยนะครับอาศัยร่วมอยู่กับเราและยินเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับอาดัมเนี่ยเมื่อมันถูกส่งมายังโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับมันแพร่ลูกออกหลานได้เหมือนกับมนุษย์เลยนะครับแล้วยินกับยินเนี่ยนะครับมันก็แต่งงานกันเหมือนกับมนุษย์แต่งงานกันออกลูกออกหลานและยังมีฮะดีษรายงานออกด้วยนะครับแม้ว่ายินกับมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการแต่งงานกันนะครับในเรื่องนี้ครับตอนนี้คัมภีร์กุรอานก็เล่าให้เราฟังบอกให้เราได้รู้นะครับว่ายินเนี่ยนะครับถูกสร้างมาจากไฟแล้วยินเนี่ยนะครับมันมีอาหารของมันด้วยอาหารของมันเนี่ยนะครับมันก็คือกระดูกนะครับกับถ่านนะครับฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจึงได้สั่งห้ามเราเอากระดูกไปเช็ดปัสสาวะหรือไปเช็ดอุจจาระนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารของยินและมูลของสัตว์เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงของยินนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ายินเนี่ยนะครับมันก็มีปศุสัตว์มีสัตว์เลี้ยงของมันและอาหารสัตว์เลี้ยงของยินนะครับมันก็คือมูลสัตว์นั่นเองนะครับโอเคนี่ก็จากคัมภีร์กุรอานให้เราได้รู้นะครับว่ายินถูกสร้างมาจากไฟนะครับแล้วก็ยินนะครับมี3ประเภทประเภทที่มีปีกบินได้ในอากาศอาจจะเป็นนกเป็นค้างคาวหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับบินได้ประเภทที่ดูเหมือนงูแล้วก็หมานะครับก็มีเหมือนกันเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วก็ประเภทที่หยุดพักแล้วก็เดินทางต่ออันนี้อย่ามองผมนะครับเพราะว่าผมตอนนี้เดินทางอยู่นะครับผมไม่ใช่นะครับเพราะยินก็มีพวกที่เร่ร่อนอยู่นะครับเราก็จะพบในคัมภีร์กุรอานว่ายินกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเดินทางเร่ร่อนมาแล้วก็ได้ยินเสียงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านคัมภีร์กุรอานแล้วมันก็หยุดฟังแล้วมันก็ยอมรับด้วยว่านี่คือวจนะของสวาลาแล้วมันก็ไปบอกต่อด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้นะครับงูบางอย่างเนี่ยนะครับก็คือยิน
นะครับแปลงร่างมาดังนั้นเมื่อผู้ใดเห็นมันในบ้านของตัวเองนะครับก็ต้องเตือนมัน3ครั้งถ้ามันกลับมาหลังจากนั้นนะครับก็ต้องฆ่ามันเพราะว่าชัยฏอนเพราะนั้นตรงนี้บอกให้เราได้รู้นะครับว่ายินนะครับเป็นเหมือนกับมนุษย์น่ะยินชั่วเนี่ยเรียกว่าชัยฏอนเหมือนกับมนุษย์ชั่วก็เรียกว่าโจรนะครับแบบนั้นนะครับก็ยินมีทั้งดีก็มีทั้งชั่วนะครับเรามาดูต่อไปนะครับว่ายินเห็นมนุษย์แต่มนุษย์ไม่มองไม่สามารถมองเห็นมันได้นะครับนี่คัมภีร์กุรอานก็บอกเอาไว้ว่ามันชัยฏอนและก็พวกพ้องของมันเองมองเห็นสู่เจ้าจากที่สู่เจ้าไม่สามารถมองเห็นพวกมันถ้าจริงแล้วเราได้ทำให้ชัยฏอนเป็นสหายของบรรดาผู้ศรัทธาตัวนี้บอกให้รู้นะครับว่าชัยฏอนเป็นสหายของบรรดาผู้ไม่ศรัทธาถ้าผู้ไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยครับก็เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับซึ่งมันต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วครับมันไม่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยเป็นบ่าวผู้ศรัทธามันไม่ต้องการให้ลูกหลานของอาดัมเคารพสักการะพระองค์เพราะเรื่องราวในคัมภีร์กุรอานเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าเมื่อตอนที่อัลลอฮ์จะลงโทษมันนะครับจากการที่มันฝ่าฝืนคำสั่งไม่ยอมสุญูนต่ออาดัมเนี่ยครับอัลลอฮ์จะลงโทษมันแต่มันขอประวิงเวลาการลงโทษต่อเลาะเอาไว้ว่าขออย่าเพิ่งลงโทษมันโปรดประวิงเวลาเอาไว้ก่อนและฉันจะพิสูจน์ให้พระองค์ได้เห็นว่าลูกหลานของอาดัมที่พระองค์ทรงยกย่องเหลือเกินให้ฉันเคารพเนี่ยนะครับมีน้อยคนนักที่จะกตัญญูพระองค์ประวิงเวลาการลงโทษให้ฉันก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้พระองค์ได้เห็นว่าลูกหลานของอาดัมเนี่ยน้อยคนนักครับที่จะกตัญญูนะพระองค์โอเคพระองค์ก็ประวิงเวลาให้มันแต่พระองค์บอกว่าฉันให้อำนาจในการล่อลวงเจ้าแต่ว่าไม่สามารถจะบังคับให้บ่าวของฉันผู้ศรัทธาเนี่ยคอยตามเจ้าได้คือหมายความว่าไม่มีสิทธิ์บังคับเรามันสามารถล่อลวงได้แต่ไม่มีสิทธิ์บังคับเรานะครับดังนั้นเราจะบอกว่าโอ้ชัยฏอนฉันถูกชัยฏอนล่อลวงจะอย่าลงโทษฉันเลยเพราะว่าชัยฏอนมันมาล่อลวงฉันเราไปอ้างอัลเลาะห์อย่างนี้ไม่ได้มันล่อลวงเราได้แต่อัลเลาะห์ไม่ให้อำนาจมันในการบังคับเราให้คอยตามมันนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วครับมันก็เริ่มผลงานของมันก็คือการหลอกลวงลูกหลานหลอกลวงอาดัมนะครับให้เข้าใกล้ต้นไม้ที่อัลเลาะห์ได้ส่งห้ามไว้นะครับมาล่อลวงอาดัมกับฮาวาว่าที่อัลเลาะห์ห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ต้องห้ามเนี่ยก็เพราะพระองค์กลัวว่าท่านกินผลไม้จากต้นไม้เข้าไปแล้วชีวิตของท่านจะเป็นอมตะนิรันดร์กาลไม่ตายอาดัมกับฮาวาก็เชื่อเลยครับฮาวากินผลไม้เข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็อาดัมก็กินเข้าไปในคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้เมื่อทั้งสองคนละเมิดคำสั่งของสภาเพราะการเย้าหยวนล่อลวงของเอบริชัยต่อแล้วเนี่ยนะครับเสื้อผ้าคนทั้งสองเนี่ยก็หลุดออกจนทั้งสองคนเนี่ยต้องเอาใบมงใบไม้มาปิดสิ่งพึงสงวนของตัวเองตรงนี้บอกให้เราได้รู้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีความละอายอยู่แล้วนั้นคนที่ไม่มีความละอายนั่นไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าอาดัมกับฮาวาถูกสร้างมาในสภาพที่ใส่เสื้อแต่พอเสื้อผ้าหลุดทั้งสองก็รีบหาใบไม้มาปกปิดสิ่งที่พึงสงวนของตัวเองอันนี้มันเป็นบทเรียนทางจริยธรรมที่แฝงเอาไว้นะครับเราต้องถอดบทเรียนออกมานะครับอันนี้ก็เป็นอายะห์กุรอานที่ยืนยันให้รู้ว่านบีสุเลมานเนี่ยเป็นทายาทของดาวูดเขากล่าวว่ามนุษย์เอ๋ยเราได้รับความรู้ในภาษาของนกแล้วก็เราได้รับทุกสิ่งแท้จริงนี่คือความโปรดปรานอันแท้จริงไพ่ผลของเขาที่เป็นยินและมนุษย์และนกเนี่ยได้ถูกเรียกให้มาชุมนุมกันต่อหน้าสุเลมานอันนี้เป็นการบอกให้รู้นะครับถึงอำนาจของนบีสุเลมานนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ได้ส่งให้นบีสุเลมานมีอำนาจในการควบคุมยินนะครับมีอำนาจในการควบคุมยินนี่เป็นสิ่งที่บอกให้เราได้รู้ว่าถ้าอัลเลาะห์ให้อำนาจแก่ผู้ใดก็แล้วแต่คนนั้นก็มีอำนาจแม้ว่ายินจะมีอำนาจมากกว่ามนุษย์ทั่วไปแต่อำนาจเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอำนาจสูงสุดเป็นของพระองค์ดังนั้นถ้าหากว่าพระองค์จะให้อำนาจแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็เป็นสิทธิของพระองค์นะครับนบีสุเลมานก็มีอำนาจเหนือยินควบคุมยินได้และท่านนบีมูซานบีสุเลมานก็บอกว่าขอพระองค์อย่า
โปรประทานอำนาจให้แก่ฉันนะครับในสิ่งที่จะไม่มีผู้ใดเนี่ยมีอำนาจเหมือนกับฉันต่อไปในวันข้างหน้าซึ่งในเรื่องนี้เองนะครับแล้วก็มีหะดีษรายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยสามารถที่จะจับหยินสามารถจะลงโทษหยินได้แต่พอท่านนบีสุไลมานนะครับนึกถึงคำขอของนบีสุไลมานนะครับว่าสามารถที่จะควบคุมยินได้และขอต่อแล้วว่าอย่าให้ใครมีความรู้ความสามารถเหมือนกับท่านฉะนั้นท่านก็เกรงใจนบีสุไลมานนะครับท่านก็ปล่อยยินไปนะครับเราดูต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่ายินเนี่ยนะครับถูกสร้างมานะครับเพื่อโทษนะครับยินถูกสร้างมาเพื่อเคารพพักดีต่ออัลเลาะห์คัมภีร์กุรอานกล่าวชัดนะครับว่าวะมาคอลักตุลยินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการเคารพพักดีเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์นั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นว่าอัลเลาะห์สร้างกล่าวคําว่ายินเอาไว้ก่อนและถึงกล่าวคําว่ามนุษย์แต่วัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับก็เพื่อให้รู้ว่าทั้งยินและมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อพักดีอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ต้องการที่จะอาหาให้อาดัมเห็นนะว่าถ้าว่ายินไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์แล้วอิบลิสไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์แล้วผลจะเป็นอย่างไรเพราะอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้อาดัมมาอยู่บนโลกใบนี้ให้ความรู้ต่างๆและก็บอกด้วยว่ายินเนี่ยนะครับมันจะถูกส่งมาบนโลกใบนี้และผลของการปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างไรอัลลอฮฺได้สร้างสถานการณ์จำลองให้เห็นโดยการที่ให้อิบลิสเนี่ยมันฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันได้รับโทษต้องการให้อาดัมรู้ว่าถ้าอาดัมอยู่บนโลกใบนี้แล้วฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺแล้วก็จะต้องประสบชะตากรรมเหมือนกับที่อิบลิสมันประสบนะครับแล้วอัลลอฮฺก็บอกกับอาดัมว่ายินจะอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกับเจ้าและมันจะเป็นศัตรูของสู่เจ้าบอกเอาไว้ชัดเจนเลยบอกเอาไว้นะครับให้รู้ล่วงหน้าแล้วบอกอีกนะครับว่าหลังจากที่เจ้ามาอยู่บนโลกใบนี้แล้วบอกอาดัมนะครับหากมีทางนำจากเรามายังเจ้าแล้วใครที่ปฏิเสธนะครับคนนั้นก็จะต้องประสบการขาดทุนอันนี้เป็นการให้ความรู้เป็นความรู้ที่วิชาสังคมวิทยาวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่บอกให้กับเราเพราะมันเป็นศาสตร์แห่งสิ่งเร้นลับที่เราไม่สามารถนะครับที่จะ เรียนรู้จากที่ไหนได้นี่ก็พีกุรานกล่าวนะครับว่ามันกล่าวว่าขอสาบานด้วยอำนาจของพระองค์ข้าพระองค์จะทำให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิดนอกจากบ่าวของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ส่งเลือกไว้เพียงนั้นนะครับเรามีเวลา24ชั่วโมงก็จริงอยู่แต่ว่าอิบลิสเนี่ยนะครับมันทำงานมากกว่า24ชั่วโมงในการที่จะล่อลวงให้เราหลงผิดเพื่อให้อัลลอฮฺทรงได้เห็นว่าที่อัลลอฮฺได้ทรงยกย่องนะครับแท้จริงแล้วก็เนรคุณต่อพระองค์นะครับมันกล่าวว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วมิใช่หรือว่าผู้ที่พระองค์ทรงให้เกียรติกับเขาเหนือฉันนี้หากพระองค์โปรดประวิงเวลาให้ฉันถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพฉันจะทำลายล้างลูกหลานของให้หมดสิ้นเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันประกาศเอาไว้เลยอันนั้นทำให้เราได้รู้นะครับว่าบนโลกใบนี้นอกจากศัตรูที่มองเห็นในรูปของมนุษย์ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมียินนะครับที่อาฆาตมาดร้ายมนุษย์อยู่แล้วมันประกาศเลยนะครับว่าฉันจะทำลายลูกหลานของเขาให้หมดสิ้นนะครับเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเอกอิบลิสได้พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าความคิดของมันเป็นจริงแล้วพวกเขาได้ปฏิบัติตามมันยกเว้นคนกลุ่มหนึ่งที่ศรัทธาเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ส่งเล่าเพื่ออะไรครับเพื่อเตือนให้พวกเราได้รู้ว่าเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นอยู่นะครับยินมีอำนาจและพลังความสามารถนะครับพิเศษกว่ามนุษย์ซึ่งผมได้พูดไปแล้วว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับและมันมีพลังที่จะเคลื่อนย้ายหินได้ใครที่ไปมัสยิดอัลอักซอและเข้าไปข้างในไปดูสิครับหินแต่ละก้อนที่ถูกนำมาเป็นรากฐานพื้นฐานนะครับของมัสยิดอัลอักซอแต่ละก้อนเนี่ยนะครับสูง2เท่าของมนุษย์เรา
ไม่มีทางที่มนุษย์เนี่ยนะครับจะไปแบกหินมาได้แต่นบีสุไลมานใช้ยินเหล่านี้ไปขนมาผมเองไปมัสยิดอัลอักซอมาแล้วแล้วก็เข้าไปดูโอ้คนสมัยก่อนนี้เขาขนย้ายกันได้อย่างไรนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็ส่งทั้งรอซูลมาทั้งยินและมนุษย์เมื่อกี้ที่เราได้ฟังสุรอัลลอฮ์มานนะครับฟาบิอัยยิอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานคืออัลลอฮ์ต้องการบอกกับทั้งมนุษย์แล้วก็ยินว่าความโปรดปรานอันใดเล่าของพระผู้บานของสู่เจ้าที่สู่เจ้าทั้งสองปฏิเสธคือบอกกับมนุษย์แล้วก็บอกกับยินด้วยว่าอัลลอฮ์มีความโปรดปรานมีอำนาจมากมายฉะนั้นสู่เจ้าทั้งสองอย่าได้ปฏิเสธสุรอัลรอมานเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เราได้ยินจากเด็กที่ขึ้นมาอ่านแล้วก็สุรอัลรอมานก็ยังให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างยินมาจากไฟนะครับที่ไม่มีควันนะครับเราดูต่อไปนะครับยินบางกลุ่มได้ยินคัมภีร์กุรอานแล้วก็ยอมรับนี่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานเองนะครับในสุรอัลยินว่าอัลนบีจงกล่าวเถิดว่าได้มีวะฮีมายังฉันว่ายินหมู่หนึ่งได้มาฟังหลังจากนั้นฟังอ่านกุรอานหลังจากนั้นนะครับเมื่อมันกลับไปยังพวกมันพวกมันก็กล่าวว่าเราได้ยินกุรอานอันมหัศจรรย์ที่นำเราไปยังหนทางที่ถูกต้องดังนั้นเราจึงศรัทธาในกุรอานและตอนนี้เราจะไม่เอาผู้ใดมาเป็นภักขีร่วมกับพระผู้อภิบาลของเราและก็ความยิ่งใหญ่ของผู้บานของเรานั้นสูงส่งพระองค์ไม่ทรงมีภรรยาไม่ทรงมีบุตรพวกคนโง่ในหมู่พวกเรากำลังกล่าวร้ายต่ออัลเลาะห์แต่เราคิดว่ามนุษย์และยินไม่อาจที่จะกล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์ได้นั่นหมายความว่าหากยินมีความศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วยินก็จะไม่กล่าวเท็จนะครับว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีบุตรเพราะในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับความเชื่อในเรื่องของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันได้ผิดเพี้ยนไปหลังจากสมัยนบีอีซานะครับประมาณสัก70ปีประมาณนั้นความเชื่อในเรื่องพระเจ้า3องค์เนี่ยมันได้เกิดขึ้นนะครับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งคัมภีร์ไบเบิลที่แท้จริงนะไม่ได้กล่าวเอาไว้แต่ว่ามันมีการ อุตริขึ้นมานะครับอัลเลาะห์จึงได้ประทานเรื่องเหล่านี้มาบอกว่าอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะครับยินเองเนี่ยถ้ามันศรัทธาแล้วมันก็จะไม่กล่าวร้ายต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์นั้นทรงมีบุตรนะครับเราดูต่อไปนะครับยินเนี่ยได้ใจเพราะมนุษย์เนี่ยไปขอความคุ้มครองมันเพราะในสมัยก่อนชาวอาหรับเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้จักอัลลอฮ์ไงเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นรอบกาบาจริงแต่ว่าเวลาจะขอความคุ้มครองก็ไปขอความคุ้มครองจากยินบ้างพอไปขอความคุ้มครองจากยินเนี่ยยินมันก็ได้ใจมันก็เลยแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชนะครับในทุกวันเนี่ยเราจะเห็นได้ในร่างในรูปของการเข้าทรงนะครับมีการเอาเบ็ดเกี่ยวร่างกายมีการเอาดาบเอาหอกแทงกระพุ้งแก้มต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ได้เห็นนะครับว่าผู้คนเนี่ยนะครับหวาดกลัวในอำนาจเล่นลับไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็หลงเชื่อไปเคารพกราบไหว้นี่คือการแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับของยินที่เป็นชัยฏอนนะครับมันต้องการที่จะล่อลวงมนุษย์เนี่ยให้ไปเคารพสิ่งอื่นสักการะสิ่งอื่นบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันต้องการที่จะทำตามคำท้าของมันนะครับว่าดูสิเนี่ยมนุษย์เนี่ยที่พระองค์คิดว่าประเสริฐเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็มีน้อยคนนะครับที่กตัญญูต่อพระองค์นะครับอันนี้ก็บอกให้เรารู้นะครับว่าถ้าเราไปกลัวยินมันก็จะแสดงบารมีมันก็เหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าเราไปกลัวมันก็แสดงอำนาจบารมีให้เราเกรงกลัวมากขึ้นนะครับจนกว่าเราจะไม่กลัวเท่านั้นนะครับเราก็จะพ้นจากมันนะครับก็มีการยังยืนยันอีกนะครับว่าในหมู่พวกเราคือพวกยินเนี่ยมีบางตนนะครับที่ดีขณะที่บางตนก็เป็นอย่างอื่นพวกเราปฏิบัติตามแนวทางที่แตกต่างกันเหมือนมนุษย์เลยมีทั้งดีและก็ชั่วนะครับแล้วก็มีแนวทางที่แตกต่างกันคือพูดง่ายๆก็คือมีกลุ่มมีนิกายมีลัทธิอะไรสารพัดนะครับเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละนะครับและความแตกต่างจนเกิดความแตกแยกนะครับมันก็ทำให้ทะเลาะกันนะครับทั้งยินแล้วก็ทั้งมนุษย์ครับ
คัมภีร์กุรอานกล่าวอีกนะครับว่าเราตระหนักดีว่าเราไม่สามารถหนีรอดไปจากอัลเลาะห์ได้ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าเมื่อเราได้ยินการเรียกร้องไปสู่ทางนำเราก็ศรัทธาในทางนำนั้นคือยินเนี่ยรู้ดีนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะรอดไปจากอัลเลาะห์ได้นะครับเพราะนั้นมันต้องศรัทธามันจะทำให้มันเนี่ยรอดแล้วก็คัมภีร์กุรอานก็ยังบอกนะครับว่ายินตัวไหนหลงผิดก็จะเป็นเชื้อไฟนรกและในหมู่พวกเราคัมภีร์กุรอานกล่าวนะครับคือพวกยินมีผู้ที่เป็นมุสลิมแล้วก็ในหมู่พวกเรามีผู้อธรรมดังนั้นผู้ใดนอบน้อมยอมจำนนพวกเขาก็ได้มุ่งสู่หนทางที่ถูกต้องส่วนบรรดาผู้ที่หันออกจากความจริงพวกเขาก็จะเป็นฟืนของไฟนรกตรงนี้นะครับหมายความว่ายินก็ต้องตกนรกเหมือนกันพอคนที่เรียนวิทยาศาสตร์สูงๆจากโลกตะวันตกมุสลิมเรานี่แหละครับเด็กมุสลิมเราเนี่ยไปเรียนต่างตะวันตกมาแล้วก็บอกว่าอ๋อนรกเป็นไฟผมเชื่อแล้วว่าเป็นไฟแต่ว่ายินถูกสร้างมาจากไฟแล้วเวลาเอายินเข้านรกเนี่ยนะครับไฟมันจะทำให้ยินเจ็บได้ยังไงนี่เขาท้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปแบบว่าไปตั้งคำถามด้วยเสียงอ่อนน้อมดูถ่อมตนแต่ต้องการที่จะถามอุลามาให้ตอบนะครับถ้าตอบผิดก็จะเยาะเย้ยก็เป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วถ้าอุลามาตอบยังไงอุลามาไม่ตอบครับอุลามาหยิบก้อนดินแข็งๆแห้งๆขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็ปาใส่หัวคนที่ถามคำถามเนี่ยนะครับดินแข็งถูกหัวเลือดไหลออกมานะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ทางการเรียกไปว่าทำไมต้องทำอย่างนี้อุลามาคนนั้นก็เลยตอบว่าก็เขาถามคำถามผมก็ตอบคำถามให้เขาว่าเป็นวิธีการตอบคำถามของผมนะครับเขาถามผมว่าไฟจะทำให้ไฟเจ็บได้อย่างไรผมก็เลยต้องสอนให้เขารู้ว่าอดัมถูกสร้างมาจากดินแล้วดินทำให้เขาเนี่ยเจ็บจนเลือดออกได้อย่างไรก็เลยเอาดินขว้างหัวเขาเพราะว่าอดัมก็ถูกสร้างมาจากดินนี่คือคำตอบของอุลามานะครับดังนั้นแม้ว่ายินมันถูกสร้างมาจากไฟแต่เมื่อมันถูกลงโทษในนรกนะครับมันก็จะมีความรู้สึกเจ็บแสบปวดร้อนเหมือนกันยินมีลูกหลานเหมือนกับมนุษย์นะครับแล้วเมื่อเราได้กล่าวกับมาเลกาว่าจงกราบคารวะต่ออาดัมนะครับพวกมันก็กราบคารวะยกเว้นอิบลิสมันอยู่ในจำพวกยินอันนี้บอกให้เราได้รู้ว่าอิบลิสซึ่งเป็นหัวหน้าชัยฏอนมาจากพวกยินแต่เป็นยินชั่วดังนั้นมันจึงฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้บานของมันแล้วสู่เจ้าจะยึดเอามันและลูกหลานของมันเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากเอาว่ากันนั่นหรือทั้งนั้นที่มันเป็นศัตรูของสู่เจ้าตัวนี้บอกให้เราได้รู้ว่ายินมีลูกหลานนะครับแม้อัลลอฮ์จะใช้คำว่าอิบลิสแล้วก็ใช้คำว่าอาดัมแต่ว่าทั้งอิบลิสและอาดัมนะครับต่างมีลูกหลานด้วยกันอาดัมมีลูกหลานนะครับที่เกิดจากนางฮาวาอิบลิสเองนะครับมันก็มีลูกหลานที่เกิดจากคู่ของมันแต่คัมภีร์กุรอานไม่ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าครูครองของมันเนี่ยชื่ออะไรแต่สำหรับมนุษย์อัลลอฮ์บอกว่าชื่อฮาวาแต่ว่าครูครองของอิบลิสเนี่ยที่แพร่ลูกออกหลานเนี่ยชื่ออะไรคัมภีร์กุรอานไม่ได้กล่าวนะครับบางสิ่งบางอย่างที่คัมภีร์กุรอานไม่ได้กล่าวนะครับเราก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าเป็นถ้อยคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเชื่อยินออกลูกออกหลานเหมือนกับมนุษย์แต่วิธีการคลอดลูกของมันคลอดลูกยังไงมีหมอตำแยไหมหรือไปคลอดลูกโรงพยาบาลอะไรอันนี้เราไม่ต้องไปศึกษาค้นคว้าเพราะคัมภีร์กุรอานไม่ได้วางวัตถุประสงค์เอาไว้ตรงนั้นเพียงแต่บอกให้รู้ว่ายินชัยฏอนมีอยู่จริงนะครับจะต้องระวังตัวให้พ้นจากมันนะครับแล้วก็ดูต่อไปนะครับยินปรากฏตัวในรูปของมนุษย์มันสามารถปรากฏตัวในรูปของมนุษย์ได้คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้นะครับในสุรหนึ่งว่าจงนึกถึงเมื่อตอนที่ชัยฏอนได้ทำให้การงานที่ชั่วร้ายของพวกมันเป็นที่ดูดีแก่พวกเขาแล้วก็ได้กล่าวว่าวันนี้พูดไม่มีผู้ใดในหมู่มนุษย์ที่จะสามารถเอาชนะพวกท่านเพราะฉันอยู่กับท่านแต่เมื่อกองทัพทั้งสองเผชิญหน้ากันมันกับหันหนีแล้วก็กล่าวว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพวกท่านฉันเห็นในสิ่งที่พวกท่านมองไม่เห็นความจริงแล้วฉันกลัวอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษอันนี้เป็นอายะห์หนึ่งจากซูเราะห์อัลอัมฟาลนะครับบอกให้รู้ว่าตอนช่วงนั้นจะเกิดสงครามบัดดัตสงครามบัดดัตนี่เป็นสงครามที่
ชาวมักกะเครียดแค้นท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมยกกองทัพออกมาแล้วก็พวกชัยฏอนเนี่ยมันก็เกลียดท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมนะครับไปบอกให้ผู้คนเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเขาเลิกเคารพวิงวอนบนบานต่อพวกยินมันก็แค้นเพราะนั้นเมื่อพวกมักกะเนี่ยยกทัพมามันก็แปลงร่างเป็นชายผู้หนึ่งซึ่งนักวิชาการเขาบอกว่าแปลงเป็นรูปของสุรกะบินมาลิกยุชุมนะครับมาคอยยุยงนะครับว่าชนะแน่มูฮัมหมัดกับสาวกของเขาลำบากยากจนอพยพหนีไปจากมักกะมีกำลังคนไม่มากกำลังอาวุธก็ไม่มีทางที่จะสะสมได้พวกท่านพร้อมไปได้เลยชนะแน่แต่พอปะทะกันในสงครามบาดาลปรากฏว่าอัลลอฮ์กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานอีกตอนหนึ่งว่าอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาช่วยทัพมุสลิมแต่มุสลิมเองไม่เห็นมาลาอิกะห์ไงศัตรูก็มองไม่เห็นมาลาอิกะห์แต่ชัยฏอนมันมองเห็นมาลาอิกะห์ว่าอัลลอฮ์ส่งมาช่วยกองทัพมุสลิมมันจึงเตลิดหนีหลังจากที่ตอนแรกยุยงว่าชนะแน่แต่พอเห็นมาลาอิกะห์ที่อัลลอฮ์ส่งมามันก็หนีนะครับในตอนครั้งนั้นก็กองทัพของชาวมักกะห์ก็มีประมาณกับ 1,000 คนมุสลิมก็มีประมาณแค่300หรือ313คนมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอัลลอฮ์จึงต้องส่งมาลาอิกะห์มาช่วยและด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยในรูปของมาลาอิกะห์ที่มาเนี่ยก็ทำให้กองทัพมักกะห์เนี่ยพ่ายแพ้กลับไปนะครับโอเคเรามาดูนะครับว่าชัยฏอนมาอยู่เป็นพาดเหมือนกับเราแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมเนี่ยนะครับบอกว่าบ้านไหนที่มีการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ยินมันจะไม่เข้าอันนี้ก็นบีมุฮัมมัดสัลลัมสอนวิธีการป้องกันนะครับสอนป้องกันเอาไว้ว่าบ้านไหนมีการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มันจะไม่เข้านะครับพวกยินนอกจากจะมีอาหารของมันแล้วนะครับมันจะมีถิ่นที่อยู่อาศัยของมันและท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมก็บอกนะครับว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของมันเนี่ยในห้องส้วมห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยนะครับในกุโบร์ในป่าช้าในที่รกร้างว่างเปล่าในที่กองขยะนะครับอันนี้เป็นสถานที่ของมันและนบีมุฮัมมัดสัลลัมยังบอกนะครับว่าเมื่อชายหญิงอยู่กันตามลำพังสองต่อสองยินเนี่ยขอโทษชัยฏอนมันก็จะมาอยู่เป็นบุคคลที่สามแล้วก็ชัยฏอนเวลามันอยู่ที่ไหนแล้วมันมีแต่สร้างเรื่องฟิตนะห์ก็คิดดูเอาละกันนะครับอาดัมกับฮาวายังถูกมันล่อลวงจนกระทั่งเสื้อผ้าหลุดจากร่างกายเพราะนั้นถ้าหากว่าชายหญิงอยู่กันตามลำพังสองต่อสองแล้วเนี่ยนะครับไม่ช้าเดี๋ยวชัยฏอนมาผ้าหลุดลองดูนะครับอยู่กันไม่นานเรายิ่งปิดไฟเดี๋ยวก็ผ้าหลุดชัยฏอนมันอยู่ฉะนั้นอย่าอยู่กันตามลำพังชายหญิงสองต่อสองอีกที่หนึ่งที่มันชอบจะอยู่นั่นก็คืออยู่ข้างๆคนที่โกรธนะครับมีฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมเนี่ยก็เล่าให้เราได้ทราบว่าท่านยืนอยู่กับอบูบักรซิดดีกแล้วก็จู่ๆนะครับมีคู่กรณีของอบูอัสซิดดีกเนี่ยเข้ามาหาอบูบักรแล้วก็บริพาทอบูบักรด่าอบูบักรชอดๆๆๆๆๆเลยนะครับนบีเห็นฉะนั้นนบียิ้มนะครับยิ้มอยู่ตลอดเลยนะครับโทษอบูบักรเนี่ยหน้าแดงแล้วก็โต้ตอบพออบูบักรโต้ตอบปั๊บท่านนบีเนี่ยถอยฉากออกมาออกห่างเลยพออบูบักรจบเรื่องกับคู่กรณีที่มาด่าว่ามาบริพาทนะครับอบูบักรก็ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมแล้วก็ตัดพ้อต่อว่ายารอซูลุลลอฮ์เวลาเขาด่าฉันเนี่ยท่านยืนยิ้มแต่พอฉันด่ากลับเนี่ยท่านถอยหนีทำได้ยังไงอ่ะเพื่อนกันไม่ใช่เหรอทำไมทำอย่างนี้แทนที่จะช่วยฉันท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมก็เลยอธิบายว่าตอนที่ท่านอดทนและยังไม่ได้โต้ตอบฉันเห็นมาลาอิกะห์เนี่ยยืนอยู่ข้างท่านแต่พอท่านโต้ตอบปั๊บมาลาอิกะห์ไปชัยฏอนมาแล้ว
ฉันจึงถอยออกมาอบูบักก็จึงเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโกรธใครเนี่ยก็นึกถึงอันที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับว่าจะให้มาลาอิกะฮ์อยู่ใกล้หรือว่าชัยฏอนอยู่ใกล้นะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดก็ยังสอนอีกว่าเวลาโกรธเนี่ยเวลาโกรธเราจะอารมณ์ร้อนนะครับเพราะเวลาอารมณ์ร้อนปุ๊บเนี่ยนะครับมันความร้อนมันเหมือนกับไฟและชัยฏอนเนี่ยมันถูกสร้างมาจากไฟเพราะฉะนั้นพอเราโกรธปั๊บเนี่ยนะครับชัยฏอนเนี่ยมันจะเข้าไปในร่างกายของเราลึกเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็วิ่งอยู่ในกระแสเลือดให้มันร้อนยิ่งขึ้นเพื่อให้เราได้มีการโต้ตอบไม่มีกรณีวิวาทแล้วก็แตกแยกกันในที่สุดเพราะนั้นท่านบีมุสามก็เลยแนะนำว่าถ้าหากว่าโกรธนะครับชะตอนจะเข้าไปข้างในเส้นเลือดแล้วมันก็จะวิ่งพล่านอยู่นั่นนะครับและชะตอนมันถูกสร้างมาจากไฟขณะที่เราโกรธมันเติมไฟให้เพราะนั้นดับไฟแห่งความโกรธนี่ต้องดับด้วยน้ำนะครับและไฟของชัยฏอนเนี่ยต้องดับด้วยการอาบน้ำละหมาดเพราะนั้นเวลาโกรธนะครับก็มีสอนวิธีการบริหารความโกรธเอาไว้นะครับโอเคนอกจากความอดทนแต่ความอดทนมีขีดจำกัดนะครับเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะครับถ้าหากว่าเปลี่ยนอิริยาบถแล้วยังไม่หายนะครับก็ไปอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดนะครับเมื่ออ่านละหมาดยังไม่หายละหมาดอีก2รอกาตแล้วก็ซิกุรอเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปนะครับนี่คือวิธีการทางด้านจิตวิทยาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนนะครับแล้วก็หะดีษเกี่ยวกับเรื่องชัยฏอนเข้ามาวิ่งในเส้นเลือดของเราเนี่ยนะครับก็มีหะดีษกล่าวเอาไว้อีกนะครับว่าครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทำอิติกาฟอยู่ในมัสยิดการทำอิติกาฟเนี่ยทำในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วภรรยาของท่านคนหนึ่งชื่อนางซอฟียะบินติฮุยัยได้มาหาท่านนะครับที่มัสยิดเพื่อคุยเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นซอฟียะบินติฮุยัยก็จะกลับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินออกมามาส่งตามมารยาทอันงดงามของท่านเดินมาถึงหน้าประตูปรากฏว่ามีชาวมะดีนะห์2คนเดินผ่านมาแล้วก็ทุกคนก็2คนนั้นก็มองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับภรรยาของท่านแล้วก็มองหน้ากันปากมุมมิบต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะเดินไปท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเรียก2คนนั้นมามานี่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 คนนี้ซอฟียะห์บินติฮุยัยภรรยาของฉันอย่าไปคิดว่าเป็นหญิงอื่นแล้วก็บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันวิ่งพล่านอยู่ในเส้นเลือดแล้วเดี๋ยวมันจะยุยงให้ท่านคิดต่างๆนานานี่ก็เป็นสิ่งที่บอกให้เราได้รู้นะครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในเส้นเลือดนะครับเพราะว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมานะครับมันก็จะคอยติดตามเราไปทุกที่แม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็ติดตามไปนะครับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ทรงช่วยฉันป้องกันฉันไว้ไอ้ยินที่ติดตามฉันเนี่ยนะครับมันจึงต้องยอมอ่อนข้อนะครับและนักวิชาการบางคนก็ตีความว่ามันได้มาเป็นมุสลิมนะครับและมันมีแต่ส่งเสริมฉันให้ทำความดีคือมันเปลี่ยนนะครับคอยเฝ้าติดตามแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงช่วยท่านนบีมุฮัมมัดเอาไว้นะครับก็ทำให้มันไม่สามารถที่จะยุยงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำความชั่วได้ตรงกันข้ามกับช่วยท่านนบีด้วยซ้ำไปนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ายินเนี่ยมันเป็นสังคมเหมือนกับพวกเรามนุษย์มีการซุบซิบนินทามีการบอกเล่าเรื่องราวส่งข่าวสารกันแต่มนุษย์เราเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสู้ยินไม่ได้เพราะนั้นยินเนี่ยนะครับมันก็จะมีการสื่อสารกันแล้วพวกยินมีสอดรู้สอดเห็นนะครับมันพยายามที่จะขึ้นไปข้างบนในฟากฟ้าเพื่อที่จะสืบหาข่าวดูว่าอัลเลาะห์ได้ประทานเรื่องราวอะไรลงมานะครับมันกะจะดักฟังจากมาลาอิกะฮ์เพราะฉะนั้นนะครับในบางซูเราะห์ถ้าผมจำไม่ผิดซูเราะห์อัลบุรูชนะครับอัลเลาะห์เนี่ยได้ให้มีดาวตกพุ่งเข้ามา
สู่โลกทุกวันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อขับไล่พวกยินพวกชัยฏอนชั่วๆเนี่ยนะครับที่จะขึ้นไปแอบฟังข่าวสารข้างบนเนี่ยนะครับไม่ให้เลยลึกเข้าไปมันจึงต้องกลับลงมาแล้วเวลามันได้ยินเรื่องราวข่าวสารในท้องฟ้านะครับมันได้ยินไม่ชัดเจนหรอกแต่พอมันกลับลงมาแล้วเนี่ยมันก็ไปกระซิบบอกกับพวกหมอดูนะครับหมอดูก็ฟังไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดอะไรต่างเราเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาผสมปนเปกันแล้วก็มาบอกกับคนที่ไปหาหมอดูคือมีเรื่องเท็จเรื่องจริงผสมกันไปนี่เป็นอานิสงส์ท่านหญิงไอชาติกล่าวว่ามีคนถามท่านรอซอเกี่ยวกับพวกหมอดูท่านบีก็กล่าวว่าพวกหมอดูไม่มีอะไรหรอกพวกเขากล่าวว่ามีซอบ้ากล่าวว่าท่านรอซูลบางครั้งพวกหมอดูนี่ก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะท่านบีซามก็ได้กล่าวว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยพวกยินไปได้ยินมาแล้วพวกมันก็กระซิบกันไปในหูของเพื่อนมันหมอดูก็คือเพื่อนของชัยฏอนนั่นเองนะครับแล้วคำพูดเหล่านั้นก็ถูกเอาไปผสมกับเรื่องราวโกหกนับร้อยแล้วก็เชื่อกันมานะครับงานของชัยฏอนและวัตถุประสงค์ของมันคัมภีร์กุรอานก็กล่าวไว้นะครับว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแท้จริงสิ่งมึนเมาและการพนันแท่นบูชายัญและการเสียงติ้วเป็นสิ่งสมมุติที่เกิดขึ้นจากการงานของชัยฏอนดังนั้นสู่เจ้าจงหลีกห่างเพื่อสู่เจ้าจะประสบความสำเร็จงานของชัยฏอนครับคือการพนันนะครับแล้วก็สิ่งมึนเมาซึ่งสมัยก่อนก็มีแค่เหล้าเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อโลกเจริญขึ้นสิ่งมึนเมาที่คัมภีร์ก็ใช้คำว่าคัมรเป็นคำกว้างๆคือสิ่งที่บดบังสติปัญญาอาจจะเป็นยาม้ายาบ้าใบกระท่อมสิ่งเสพติดทั้งหลายที่ไม่จำเป็นต้องหมายถึงสุรานะครับเหล่านี้ก็เป็นงานของชัยฏอนนะครับแล้วก็เมื่อชัยฏอนมันใช้คนเหล่านี้ทำงานแล้วนะครับคนเหล่านี้ก็มีที่นอนอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะพอออกมามันก็มาใช้อีกนะครับชัยฏอนนั้นต้องการที่จะทำให้เกิดการเป็นศัตรูกันแล้วก็เกิดการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าในสุราแล้วก็การพนันและมันจะหันเหสู่เจ้าออกจากการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็การละหมาดนะครับแล้วก็สู่เจ้าจะยุติไหมเราบอกให้รู้เลยนะครับว่าเรื่องของการพนันเรื่องของสิ่งมึนเมาเนี่ยชัยฏอนมันวางแผนเอาไว้เป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความทะเลาะเบาะแว้งหรือความแตกแยกแล้วก็ให้เราละทิ้งจากการละหมาดนะครับเพราะนั้นเราก็ดูได้ว่าใครเป็นพวกของชัยฏอนจากอายะห์กุรอานนะครับที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่เรางานของยินคือการสร้างความวุ่นวายแล้วก็ความแตกแยกอันนี้หะดีษของท่านนบีนี่พูดชัดเลยนะครับมันบอกว่ามันมีพวกพ้องของมันเนี่ยแล้วมันก็ส่งพวกพ้องของมันเนี่ยนะครับไปตามที่ต่างๆเพื่อจะไปสร้างฟิตนะสร้างความแตกแยกนะครับให้เกิดขึ้นแล้วพอถึงเวลารายงานตัวพวกพ้องมันก็จะมารายงานตัวว่าฉันทำให้สังคมนี้แตกแยกฉันทำให้กรรมการมัสยิดนี้ทะเลาะกันฉันทำให้ประเทศนั้นทะเลาะกับประเทศนี้มันจะกลับมารายงานนะครับแต่ว่าเอเบรีหัวหน้าใหญ่ของมันบอกว่าอ๋อนี่ยังไม่ได้เป็นผลงานที่เข้าตากรรมการอย่างฉันเลยแต่พอมีชัยฏอนตัวหนึ่งนะครับมาบอกว่าฉันทำให้ผัวเมียคู่นี้เนี่ยเขาแตกแยกกันมันเข้าไปสวมกอดเลยบอกนี่สินี่คือผลงานที่ฉันนับถือว่ายอดจริงๆเพราะว่าครอบครัวเนี่ยนะครับมันคือรากฐานของสังคมนะครับถ้าหากว่าครอบครัวเนี่ยมันพังทลายสังคมก็จะแตกสลายเพราะฉะนั้นนี่คืองานของชัยฏอนนะครับที่พยายามจะสร้างขึ้นเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็จึงสอนนะครับว่าเวลาค่ำมืดลงให้เรียกลูกๆของเราเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะเวลาโพเพหลังเวลามักริบแล้วเนี่ยชัยฏอนมันจะออกมาเพ่นพ่านผมได้จำได้เลยมะนี่สอนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กเป็นกฎเหล็กของที่บ้านนะครับมะไม่มีความรู้ทางศาสนาแต่เขารู้ในเรื่องนี้นะครับว่าเวลามักริบทุกคนจะต้องอยู่ในบ้าน
จะต้องกินข้าวด้วยกันหลังละหมาดมักริบเป็นกฎเหล็กที่มะถือปฏิบัติมานะครับก็โอเคเราก็ปฏิบัติตามแบบนั้นโดยที่เรายังไม่มีความรู้แต่ว่าพอโตขึ้นโอ้นี่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แล้วก็ก่อนจะนอนให้กล่าวกะลิมะฮ์ชาดาอีกนบียังสอนอีกนะครับว่าก่อนที่สามีภรรยาจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกันชัยฏอนมันจะเข้ามาแทรกอ่ะเรามองไม่เห็นมันหรอกนะครับนบีสอนดุอาให้ว่าก่อนจะมีความสัมพันธ์ทางเพศให้กล่าวอัลลอฮุมมะยันนิบนิชัยฏอนวะยันนิบิชัยฏอนีมารซักตนาดุอาสั้นๆ นี่แต่อ่านกันไม่ทันหรือไม่ทันได้อ่านนะครับดุอาเนี่ยนะครับแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงปกป้องคุ้มครองเราและสิ่งที่พระองค์จะประทานให้กับเราคือลูกเนี่ยนะครับให้พ้นจากชัยฏอนนี่ท่านนบีสอนลึกถึงขนาดนี้นะครับแต่เพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้นะครับพอลูกเราออกมาเพิ่มก็โดนชัยฏอนสัมผัสก่อนแล้วอ่ะเพราะนั้นเราเห็นได้ว่าเด็กสมัยนี้โอ้โหเลี้ยงยากนะครับหลายคนก็คงจะเข้าใจเพราะว่าถูกชัยฏอนแทรกเข้ามาแล้วนะครับตอนก่อนที่จะมีลูกตอนทำลูกไม่รู้อ่านดูอาตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้เรียนหรือเรียนแล้วไม่ทันได้อ่านนะครับมันก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ให้เราระวังในเรื่องนี้นะครับชัยฏอนจะสร้างความสงสัยในอัลลอฮ์ชัยฏอนจะมาหาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านแล้วก็จะถามว่าใครสร้างนี่และใครสร้างนั่นถามอยู่อย่างเงี้ยแล้วจนกระทั่งมันถามว่าใครสร้างพระเจ้าของท่านพอตรงนี้ก็เริ่มสับสนแล้วดินะครับท่านมีมาสามก็บอกเอาไว้นะครับว่าเมื่อมาถึงตรงนี้ขอให้เขาขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์และหยุดคิดเช่นนั้นการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้กล่าวว่าอัลลอฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฉันขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากมารร้ายที่ถูกสาปแช่งนะครับอันนี้ก็ท่านนบีก็สอนไว้เพราะท่านถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตานะครับต่อมวลมนุษยชาติต่อโลกทั้งผองนะครับเรามาดูต่อไปนะครับว่าชัยฏอนพยายามจะให้คนไม่ตื่นขึ้นมาละหมาดนะครับพอเราเริ่มนอนหลับปั๊บท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะผูกปมไว้ที่ด้านหลังของหัวเขาไว้3ปมเมื่อผูกแต่ละปมแล้วมันก็จะกล่าวว่าราตรีนี้ยาวนานนะหลับให้สบายนะครับจงนอนเถิดพอเช้าถึงเวลาซุบฮ์นะครับเขาตื่นนอนแล้วระลึกถึงอัลลอฮ์ปมหนึ่งที่ชัยฏอนมันขมวดเอาไว้ก็จะคลายออกถ้าเขามาทำวุดูปมที่สองก็จะคลายออกถ้าหากว่าเขาละหมาดปมทั้งหมดก็จะคลายออกและเขาจะเริ่มต้นวันด้วยความสดชื่นกระฉับกระเฉงมิฉะนั้นแล้วนะครับเขาจะเริ่มต้นวันของเขาด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วก็จะรู้สึกขี้เกียจนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับได้สอนเราเอาไว้นะครับชัยฏอนกับมนุษย์นะครับส่วนบรรดาผู้กินดอกเบี้ยจะมีอาการเหมือนกับโดนชัยฏอนผลักใสนะครับปี2540เมื่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเกิดขึ้นนะครับคนที่ไปกู้เงินจากธนาคารมานะครับจ่ายดอกเบี้ยพอเกิดวิกฤตขึ้นมาครับก็โงนเงินโซเซกันนะครับชัยฏอนได้เอาความยากลำบากยากจนมาข่มขู่สู่เจ้าแล้วก็เสี่ยมสอนสู่เจ้าให้ตนีถี่เหนียวนี่มันสอนในขณะที่คัมภีร์กุรอานท่านบิมุสัมเนี่ยนะครับสั่งให้เราใช้จ่ายและบอกวิธีการใช้จ่ายเป็นขั้นเป็นตอนด้วยนะครับอย่างที่ในซูเราะห์อัลบะเกาะห์ตอนต้นอัลลซีนยุมินูนะครับวะยุนฟิกูมิมมารซักนาฮุมจงใช้จ่ายให้ใช้จ่ายบอกว่าใช้จ่ายในครอบครัวใช้จ่ายกับญาติมิตรใช้จ่ายกับเด็กกำพร้านะครับใช้จ่ายเพื่องานสังคมที่ดีๆบอกวิธีการเอาไว้หมดแต่ชัยฏอนบอกว่าอย่าจ่ายเลยเดี๋ยวยิ่งจ่ายแล้วก็มันยิ่งจะหมดนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงต้องประทานอายะห์กุรอานที่ให้หลักประกัน
แก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าการบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยมันเหมือนกับข้าวเมล็ดหนึ่งที่แตกออกเป็น7รวงและแต่ละรวงเนี่ยมี700เมล็ดเพราะช่วงเวลาที่ท่านมีมัสยิดอพยพอยู่นั่นนะครับมุสลิมอยู่ในฐานะที่ยากจนกระเสือกกระสนหนีกันมานะครับจากเมืองมักกะทิ้งสมบัติเอาไว้พอมาถึงเมืองมะดีนะห์ก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงใช้จ่ายนะไอ้ที่มีเนี่ยใช้จ่ายนะครับและบอกด้วยว่าให้ทำซอดาเกาะห์คนไม่มีสตางค์ทำซอดาเกาะห์ยังไงนะครับก็นบีเขาก็ซอฮาบะห์บอกว่าบอกหน่อยตลาดอยู่ที่ไหนฉันจะไปที่ตลาดแค่คำสั่งนบีบอกให้ทำซอดาเกาะห์แต่ไม่มีซอดาเกาะห์แต่ขอข้อมูลว่าตลาดอยู่ไหนจะไปใช้แรงงานที่ตลาดเพื่อหาเงินมาแล้วเอามาทำซอดาเกาะห์เพราะมันเป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดนะให้ทำซอดาเกาะห์นะครับแท้จริงผู้สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นพี่น้องของพวกชัยฏอนและชัยฏอนนั้นเนรคุณต่อพระเจ้าของมันเราก็จะดูว่าใครเป็นพวกพ้องของชัยฏอนความสุรุ่ยสุร่ายนะครับนั่นก็คือมุบัซซิรการสุรุ่ยสุร่ายก็คือว่ามีแล้วยังไม่ทันได้ใช้เลยของที่มีอยู่ก็อยากมีอีกเพราะว่ารุ่นใหม่มาหรือว่าเพื่อนมีแล้วอยากจะมีเหมือนกับเพื่อนอีกทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่แล้วมีแล้วไม่ใช้นะครับนี่คือความสุรุ่ยสุร่ายนะครับก็คัมภีร์กุรอานก็บอกว่าเป็นพวกพ้องของชัยฏอนนะครับชัยฏอนชอบบ้านที่ไม่มีการระลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อใครเข้าบ้านของเขาแล้วก็ระลึกถึงอัลลอฮ์ขณะที่เข้าบ้านแล้วก็กินชัยฏอนก็จะพูดนะครับกับตัวเองพูดกับตัวมันเองนะครับว่าแกไม่มีที่พักในคืนนี้แล้วก็ไม่มีอาหารค่ำแล้วเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเข้ามาเขาระลึกถึงอัลลอฮ์เข้าบ้านมาเขาก็กล่าวอัสสลามุอะลัยกุมนะครับจะกินข้าวเขาก็กล่าวบิสมิลลาห์จะจามเขาก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ชัยฏอนเนี่ยไม่อยู่แต่ถ้าหากว่าเมื่อเข้าบ้านโดยไม่ระลึกถึงอัลลอฮ์แล้วชัยฏอนก็จะว่าแหมแกมีที่พักคืนนี้แล้วเว้ยแล้วก็เขากินอาหารโดยที่ไม่ระลึกถึงอัลลอฮ์คือไม่กล่าวบิสมิลลาห์ปั๊บชัยฏอนก็จะบอกว่าคืนนี้แกมีที่อยู่ที่กินสบายแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านมิซัมเนี่ยนะครับได้สอนเราแล้วก็บอกอีกนะครับว่าฝันร้ายเนี่ยมาจากชัยฏอนนะครับแล้วก็ชัยฏอนเนี่ยไม่สามารถแปลงกายในรูปของนบีด้วยนบีกล่าวว่าฝันดีมาจากอัลลอฮ์ฝันร้ายนั้นมาจากชัยฏอนใครที่ฝันอะไรที่เขาไม่ชอบฝันร้ายนะครับก็ให้เขาเป่าหรือบางฮะดีษก็ใช้คำว่าถมน้ำลายไปทางด้านซ้ายกล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรญีมก่อนนะเวลาฝันร้ายแล้วก็ถมน้ำลายไปด้านซ้ายหรือว่าเป่าทีนี้เวลาจะถมน้ำลายนี่ต้องระวังด้วยนะครับด้านซ้ายสามีตัวเองนอนอยู่ภรรยานอนอยู่ว่าเปล่าดึกตีสองตีสามเนี่ยเป็นน้ำลายบูดกินไม่ดีนะครับแล้วก็บอกว่าที่ฉันถมไปก็เพราะว่าฉันฝันร้ายนบีสอนว่าเมื่อฝันร้ายไม่ใช่ตอนฉันถมน้ำลายเดี๋ยวก็จะมีเรื่องขึ้นมาฉันไม่ใช่ชัยฏอนนะนะครับก็เป็นคำสอนนะครับที่ท่านมีกล่าวเอาไว้อันนี้ที่อยู่อาศัยนะครับนอกจากที่ว่างเปล่าสุสานกองขยะห้องส้วมแล้วตามรูต่างๆเวลาไปปัสสาวะเนี่ยอย่าไปปัสสาวะรถใส่รูเหล่านี้เพราะว่ายินชัยฏอนเนี่ยมันอาศัยอยู่ในรูถ้าเราไปปัสสาวะลงไปในรูแล้วเกิดรูนั้นเป็นที่อยู่ของมันมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันโดนกันแกล้งหลังแกและมันจะเอาคืนหลายคนโดนมาแล้วนะครับในเรื่องนี้เพราะไม่รู้ไงนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีเอาน้ำร้อนเนี่ยไปราดบนต้นไม้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ไปโดนมันเพราะว่าเรามองไม่เห็นมันนะครับก็ทำให้มันแก้แค้นนะครับแล้วการแก้แค้นเวลาเอาคืนเนี่ยนะครับมันเอาคืนหนักนะครับกว่าจะจับทางได้ว่าเป็นการแก้แค้นของยินเนี่ยก็โอ้ทรมานอยู่นานแล้วก็คนที่เลี้ยงยินเนี่ยนะครับเวลาจะเสียชีวิตเนี่ยมันทรมานเพราะมันต้องมีการส่งต่อคนที่เลี้ยงยินต้องให้อาหารมันนะครับแล้วก็ถ้าตัวเองจะตายโดยที่ไม่หาคนมารับผิดชอบมันเนี่ย
ก่อนจะตายเนี่ยมันทรมานมากเพราะว่าพ่อเพื่อนผมเนี่ยนะครับที่อยู่ในสระยะหวาเนี่ยสองคนเลี้ยงยินเอาไว้ก่อนจะตายนี่ทรมานเพราะไม่มีคนรับลุงของผมนี่ก็เลี้ยงเอาไว้เหมือนกันแล้วก็เลี้ยงเอาไว้ช่วยคนอื่นคือถ้าใครของหายมาบอกลุงผมเดี๋ยวลุงผมจะช่วยจัดการให้คนที่ขโมยของใครเข้าไปนะครับจะรีบเอาของมาให้เพราะปวดท้องทนไม่ไหวนะครับต้องเอาของมาคืนแต่ถึงกระนั้นนะครับลุงผมถึงเวลาจะใกล้เสียชีวิตก็ต้องส่งต่อให้ผู้คนเนี่ยมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ยินมันเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเข้าทางไหนเราไม่รู้ว่าเข้าทางไหนเป็นความเร้นลับนะครับแต่มันสามารถเข้ามาในร่างกายของเราได้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึ้นมามันทำให้เราเข้าใจอะไรได้บางสิ่งบางอย่างว่ามันเข้ามาได้อย่างไรผมใช้คอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์ผมเสียใช้งานไม่ได้ขัดข้องยังไงก็แล้วแต่ผมจะโทรหาบริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผมว่าผมเกิดปัญหาอย่างนี้เขาก็จะให้ผมบอกเลขรหัสนะครับในโปรแกรมหนึ่งเอาไว้บอกให้เขาเอาไว้เขาก็จะเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของผมได้เลยนะครับโปรแกรมนั้นเขาเรียกว่า Team Viewer เพียงแต่ผมบอกรหัสเข้าไปแล้วเขาก็จะเข้ามาแก้ไขในเครื่องของผมเนี่ยขณะที่ผมนั่งอยู่ที่นี่นะครับเขาทำให้ผมทุกอย่างผมเห็นลูกศรชี้ไปชี้มาลูกศรเหล่านี้นะครับมาจากบริษัทผมไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่บอกรหัสเพราะนั้นการเข้ามาในร่างของมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีรหัสอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่รู้นะครับบางคนบอกกับผมว่ามีรหัสบางสิ่งบางอย่างจากคัมภีร์กุรอานในบางสูเราะห์ที่ถ้าหากว่าอ่านถอยหลังแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปสู่โลกของยินได้เขาบอกว่าเป็นสูเราะห์ยาซีนแต่อายะห์ที่ไหนผมจำไม่ได้แต่ต้องอ่านถอยหลังนี่เป็นความรู้ที่ผมได้รับมาแล้วก็ความรู้อย่างหนึ่งที่จะทำให้เราได้พบยินที่ผมได้ฟังมาก็คือว่าถ้าเราต้องการจะพบยินเราก็เข้าไปในกุโบสถ์นะครับโดยเอาอีกานะครับเชือดมันแล้วก็เอาขนออกแล้วก็เผามันคือไม่ใช่เผานะครับย่างมันให้เหลืองๆโดยที่ไม่ต้องตัดขาตัดแขนตัดหัวอะไรทั้งสิ้นนะนะครับแล้วก็เข้าไปเดินในกุโบสถ์เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะมาอันนี้ผมได้ยินจากคนไทยแล้วก็คนที่จากโมร็อกโกมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่ายินมันเป็นอย่างนี้ถ้าต้องการจะพบมันก็เป็นความรู้นะครับถ้าอยากใครอยากจะพบก็ลองทำดูคุณโบ๊ทก็อยู่ไม่ไกลที่นี่แล้วก็เมื่อเจอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับผมก็ยังไม่ได้ทดลองตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้คนสมัยก่อนซึ่งสับสนในเรื่องของวิญญาณยินแล้วก็เรียกว่าผีเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยนะครับก็จะเอาแทนที่เอาอีกามาก็เลยกลายเป็นไก่ย่างข้าวเหนียวเหลืองผมเคยเจอนะไปขอลูกสาวให้ลูกศิษย์พอขอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านก็ยกมาเลยครับข้าวเหนียวเหลืองแล้วก็มีไก่ย่างทั้งตัวหัวเท้าอยู่ครบไม่มีตัดเพียงแต่ว่าเอาเครื่องในออกเท่านั้นเองย่างมาอย่างดีเลยแล้วก็บอกให้ผมนี่อ่านอะไรก็ไม่รู้อ่านอารวาเนี่ยผมก็อ่านไม่เป็นอ่ะนะครับผมก็เอาอุซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนวะยีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแค่นั้นแล้วก็หยิบข้าวเหนียวเหลืองกินครับเป็นความเกรงใจกับเจ้าของบ้านเขานะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มั้งนะครับที่ชาวอินโดนีเซียสมัยก่อนอยู่ในจักรของพราหมณ์และพราหมณ์ก็มีวิธีการส่งวิญญาณอะไรของเขาต่างๆแล้วเขาเข้าใจว่าวิญญาณกับผีนี่เป็นสิ่งเดียวกันความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ยังมีอยู่นั่นคือผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ในเรื่องความศรัทธาของเรานะครับผมคงมีเวลาอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็จะ
ไปเร็วๆนะครับนะครับเมื่อชัยฏอนเนี่ยนะครับได้ยินเสียงอาซานมันจะวิ่งหนีมีหะดีษรายงานในเรื่องนี้หลายรายงานพอได้ยินเสียงอาซานเนี่ยนะครับบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะวิ่งหนีชนิดที่เรียกว่าแบบตดแตกอ่ะนะครับมันทนฟังเสียงไม่ได้พอมันหมดสิ้นเสียงอาซานแล้วมันก็จะขับมาอีกนะครับพอมาได้ยินเสียงอิกามะปุ๊บมันก็จะหนีไปอีกนะครับพอหมดเสียงอิกามะปั๊บเนี่ยไม่ทันไรเนี่ยเราจะยืนละหมาดมันก็จะกลับมาอีกแล้วพอมันกลับมาแล้วเนี่ยมันจะสร้างความสงสัยถ้าหากว่าเราฟังเพลงเนี่ยมันไม่มายุ่งหรอกเราก็จะอินของเราไปนะครับพอได้ยินเสียงเพลงครับเราก็ขยโยกตัวขยับมือเท้าเคาะพื้นมันไม่มายุ่งแต่พอจะเริ่มละหมาดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่น่าเลยกูลืมไอ้นู่นไอ้นี่เอาไว้แก๊สยังไม่ปิดมันกวนตลอดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยมีสมาธิกับอัลสุบานลานะครับเพราะนั้นอัลสุบานลาจึงได้ท่านมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าก่อนจะมาละหมาดให้มีเนียดอาบน้ำละหมาดให้ถูกต้องนะครับก่อนที่จะไปนั่งวอร์มอัพสักหน่อยในมัสยิดด้วยการละหมาดสองรอกอาตเพื่อปรับตัวปรับใจเพื่อจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะครับซิกุลอไประหว่างเวลาว่างนะครับแล้วก็พอละหมาดเราจะได้ปรับตัวละหมาดเราอยู่ในละหมาดเนี่ย5นาที10นาทีเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์กี่นาทีต้องถามตัวเองใช่ไหมครับพอเริ่มละหมาดปุ๊บใจวอกแวกแล้วตาชำเลืองนู่นมองนี่นะครับข้างๆมาละหมาดกลิ่นหอมฟุ้งหรือบางทีก็กลิ่นเหม็นถึสมาธิก็เสียอันนั้นโอเควอกแวกก็ละหมาดสุนัตนะครับเป็นการซ่อมแซมละหมาดของเรานะครับที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปนะครับนี่ก็เป็นฮะดีษที่บอกว่าชัยฏอนนะครับมันความโกรธมาจากชัยฏอนและชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟไฟถูกดับด้วยน้ำดังนั้นถ้าท่านโกรธก็จงอาบน้ำละหมาดแล้วก็เมื่อถูกหยินเข้าพี่น้องต้องช่วยกันนะครับมุสลิมในนั้นที่ต้องช่วยเหลือกันมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมอีกคนหนึ่งเขาไม่ทิ้งพี่น้องของเขาให้อยู่ในอันตรายแล้วก็ไม่ทำร้ายเขาแต่เขาไม่สามารถช่วยพี่น้องของเขาหรือเขามีธุระอะไรที่สำคัญกว่าหรือมีคนอื่นไปช่วยคนที่ถูกหยินเข้าสิงแล้วเขาก็พ้นหน้าที่ต่อพี่น้องของเขาในทางตรงข้ามถ้าเขาอยู่ที่นั่นแล้วก็สามารถช่วยพี่น้องของเขาได้และเขาไม่มีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องช่วยเหลือคนที่ถูกหยินเข้านี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกไว้ว่ามันต้องช่วยเหลือกันนะครับภัยจากภายนอกไฟไหม้น้ำท่วมเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วยินเข้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นภัยอีกอย่างหนึ่งที่พี่น้องมุสลิมเนี่ยจะปล่อยปะละเลยไม่ได้ก็ต้องช่วยกันนะครับวิธีการช่วยกันมันก็คือว่าอายะกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลฮัยยุลกอยยูมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้อ่านนะครับตอนค่ำตอนเช้าจะคุ้มครองสองสูอายะสุดท้ายของสุรอัลบักรออามานะรอซูลุบิมาอุนซิลาอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิวัลมุอ์มินนั้นนั้นอ่านนะครับมันอยู่ในสุรอัลบักรอนะครับอัลเลาะห์ก็จะคุ้มครองเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนเป็นดุอาง่ายๆสั้นๆที่เราขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากมารร้ายที่ถูกสาปแช่งแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดเองนะครับก็ยังไม่พ้นที่จะโดนไสยศาสตร์ตอนบั้นปลายชีวิตของท่านนะครับท่านโดนไสยศาสตร์โดยชาวยิวนะครับคนหนึ่งเอาเส้นผมของท่านที่หวีเนี่ยนะครับเอาไปผูกกับใยอินพะลัมแล้วก็เอาไปฝังไว้ที่ก้นเบาะน้ำทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับก็เกิดความซึมนะครับก็ไม่สบายนะครับก็ในที่สุดอัลลอฮฺสุบลาก็ต้องประทานซูเราะห์มุอาวิซตัยน์มุอาวิซตัยน์ก็คือหมายถึงว่าสองซูเราะห์ที่ขอความคุ้มครองนะครับนั่นก็คือซูเราะห์อัลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักอ่านให้จบกุลอูซุบิร็อบบินนาสเป็นสองซูเราะห์ที่ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากพวกซิฮิรคือไสยศาสตร์มารร้ายที่ถูกสาปแช่งหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดนะครับพ้นจากอิทธิพลของไสยศาสตร์แล้วก่อนนอนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็สอนให้เรานะครับก่อนจะเข้านอนให้อาบน้ำละหมาดก่อน
นะครับแล้วก็เพื่อป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ชัยฏอนเข้ามาในตัวเราหรือมารบกวนเราตอนที่เรากำลังหลับอยู่นะครับก็ให้เป่าไปบนมือนะครับบางฮะดีษก็บอกเป่าไปบนมือก่อนแล้วก็อ่านสามกุลกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสแล้วก็ใช้มือนะครับลูบไปบนศีรษะแล้วก็ลูบไปทั่วทั้งตัวลูบไปจนกระทั่งถึงสุดปลายมือเรานะครับเพื่อเป็นการป้องกันชัยฏอนไม่ให้เข้ามารบกวนเราแล้วก็ก่อนนอนนะครับก็กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราหลับเนี่ยมันคือสถานการณ์จำลองของความตายเราไม่รู้ว่าเราจะได้ลืมตาขึ้นมาหรือเปล่าในตอนเช้าเพราะนั้นก่อนจะเข้านอนนะครับเราก็ควรที่จะกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์อีกครั้งหนึ่งถ้าว่าเราไม่ตื่นในตอนเช้าหลับยาวนิรันดร์กาลวิญญาณออกจากร่างไปอย่างน้อยที่สุดกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ที่เรากล่าวไว้ก่อนนอนก็จะเป็นหลักฐานยืนยันกับเรานะครับว่าเราจะได้เข้าสวรรค์นะครับวันนี้ผมก็คงใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับเกินเวลามา15นาทีแล้วหลายท่านคงอาจจะหิวข้าวหรือเกิดอารมณ์โมโหแล้วก็ชัยฏอนก็จะมายืนใกล้ๆกันเองนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขอสวัสดีได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ